มนุษย์ก็คงไม่ต่างกันมนุษย์น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะว่ามนุษย์สามารถนำเอาภาษามาเป็นเครื่องมือสื่อสารให้กับกันและกันได้รู้และเข้าใจให้ตรงกันเห็นไหมมนุษย์ไม่เอาไม่ต้องคุกเข่ายกมาวางเลยวางเลยพวกเขาไม่รับไม่รับเดี๋ยวจะกลายเป็นสารพัดภูมิไปเนาะมาอยากกินแล้วก็จับวางมันเลยนะหนุนไปพวกเขาให้เขาสงเลยอันนี้ถูกต้องใช่ไหมล่ะกินไม่ลงคนไหนพวกเขาหยิบของให้กินกินไม่ลงคนไหนคุกเข่าหยิบของให้หยิบไม่ลงนะเข้าใจป่ะเนี่ยพอเวลาวนไปเวียนมาระวังจะงงนะต้องตามลุงหอกให้ทันนะครับเพราะลุงหอกมันอยากทำแต่ละครั้งมันเป็นลักษณะบูรณาการกันมันหลายๆศาสตร์หลายๆความเข้าใจคนไหนที่ประมวลผลเร็วแปลว่าใครก็ตามที่มีประสบการณ์ตรงมากนั่นประมวลผลเร็วคนนั้นจะเข้าใจลุงหอกได้ง่ายได้ไวคนไหนที่ประสบการณ์ตรงน้อยก็ประมวลผลช้าแต่ไงก็ตามลุงหอกยังถือว่ามีหน้าที่ที่จะจำแนกภาษาเหล่านี้ให้เกิดคำว่ารู้สู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของมันอยู่ในยากของมันมันมีไว้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเหล็ก13คนเวลานี้ตกอยู่ในห้วงแห่งคำว่าอนิจจังนั่นเองใครก็ตามสามารถหยุดอนิจจังได้หยุดการเปลี่ยนแปลงได้ก็เป็นอนัตตาทันทีเลยครับไม่ข้าวเกี่ยวมันยังทุกขังเลย3คำใครหยุดทุกได้หยุดการเกิดได้มันก็ไปไม่ไปหาถ้าแบ่งภาพมันก็เป็นเห็นชัดอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะไปงั้นใช่ไหมถ้าแบ่งภาพไปอย่างนี้จะเห็นได้ว่ามันมีช่องว่างอย่างนั้นเนี่ยดูให้ดีๆครับถ้าแบ่งภาพได้ปุ๊บมันก็เป็นช่องว่างเห็นไหมไปอินฟินิตี้เลยเห็นไหมมีช่องว่างเห็นไหมเป็นอินฟินิตี้ไปเลยเห็นไหมเหมือนกันทางด้านกฎอันนี้เหมือนกันถ้าสามารถใครแบ่งช่องว่างตรงนี้ได้ตัวนี้นิวอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยอันนี้คือโปรตอนโปรตอนนะตัวนี้นิวตรอนภาษาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมถ้าใครล่ะแบ่งกันไปได้เหมือนกันครับเนี่ยเปิดไปแล้วแล้วตัวนี้เหมือนกันแบ่งไปใช่ไหมโดนกันนะอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าไอ้คำว่าว่างตรงนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมก็มองเห็นแล้วคำว่าว่างนี่คือว่ามันก็เป็นอิมมูนิตี้ไปเห็นไหมหวังว่าคงมองออกกันนะว่างแต่นี่คือตัวนี้ครับก็คือหน้าตานี่เองแล้วก็กลุ่มนี่นะกลุ่มปรมัตถ์สุญญตาหน้าตาพระนิพพานโลกุตระความว่างว่างคือตรงนั้นนั่นคือความว่างความว่างทีนี้ความว่างที่ว่านี่มันเล็กนิดเดียวถ้ามันจับกลุ่มแค่ตรงนี้คำว่านิวเคลียสก็คือระหว่างบวกโปรตอนกับนิวตรอนนิวเคลียสสองอย่างนี้มันติดกันสภาวะสองอย่างนี้ทูอินวันสองสิ่งนี้มันรวมกันเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจปัจจักเช่นไง
ปัจจังนี่แหละยถาปัจจังยะตาของสองสิ่งในที่เดียวกันของสองสิ่งในที่เดียวกันเนี่ยฮะอยู่ในจุดหนึ่งกับสองรวมที่จุดเดียวกันของสองสิ่งในที่เดียวกันถ้าบอกว่าทางนี้ดำทางนี้ก็ขาวซะก็ตรงข้ามกันเห็นไหมฮะถ้าบอกว่าทางนี้ถูกทางนี้ก็ผิดซะเห็นไหมถ้าทางนี้บอกว่ามึงทางนี้ก็ตอบว่ากูเห็นไหมฮะใช่นะถ้าบอกว่าทางนี้คือผู้พูดตอนนี้ก็ต้องฟังเห็นไหมนี่นะภาวะของอิทธิปัจจตาครับชัดเจนอิทธิปัจจตาเนี่ยเป็นก็ไม่ต่างกันถ้าสองอย่างทวีวันทุกครั้งนี้จะมากรวมกันก็เป็นทุกภาวะอิทธิปัจจตาเหมือนกันหยุดทุกครั้งก็สุภาตรงกลางได้มันเข้าสู่ความว่างสู่อนัตตาเป้เลยถ้าบอกว่าตัวนี้สัญลักษณ์อนัตตาซะเนี่ยตัวนี้ตัวอ่างเส้นเนี่ยเส้นตรงกลางครับถ้าเป็นความว่างก็ผ่าลากกันเนี่ยปึ๊ดเห็นไหมฮะผ่าลากถ้ามันเป็นเครื่องหมายบวกกับลบขาวคือฝ่ายบวกซะแล้วนี่ก็เครื่องหมายลบซะตรงกลางมันก็ว่างเห็นไหมครับมีคำหนึ่งถ้าเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้ก็คือขั้วที่สามของแม่เหล็กถ้าเป็นเหรียญสองด้านเป็นด้านไหนล่ะด้านซ้ายอันนี้ก็เป็นด้านขวาเหรียญสามด้านตรงกลางใครล่ะครับเป็นคนที่เห็นเหรียญสามด้านคือความว่างที่มีขนาดเล็กที่สุดคือตรงนี้ถ้าเป็นนิวเคลียสตรงนี้ก็อิเล็กตรอนโปรตอนนั่นเองครับในเครื่องหมายบวกหยุดอิเล็กตรอนได้มันก็นิ่งหมดพวกนี้ก็เหมือนกับหยุดอนิจจังได้อนิจจังกับอิเล็กตรอนเดียวกันเป๊ะเลยบอกให้ทราบไปเป๊ะเลยอิเล็กตรอนไม่สามารถหยุดได้มันเคลื่อนที่อนิจจังก็ไม่สามารถหยุดได้มันก็เคลื่อนที่เหมือนกันเป๊ะถ้าหากว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่านิทิอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาที 186,000 ไมล์ต่อวินาทีเอา 2. อะไร6โทษ 1.6 แล้วคูณจะเป็นกิโล 1.6ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะใช่ 1.6 ครับเอาคูณก็เป็น1กิโลกรัมคุณครูรีบคูณซะเอาตัวเลขมาให้ด้วยใครมีเครื่องมือสื่อสารคูณก็ไปสิครับเนี่ยฮะความเร็วของอิเล็กตรอนเป็นความเร็วเท่ากับแสงทีเดียวแสงมีความเร็วเท่ากับ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะครับเขาเร็วแสงงั้นใครหยุดแสงได้ไม่ให้แสงเดินทางได้ถ้าใครหยุดได้คนนั้นได้ชื่อว่า enlightenment แล้วใครล่ะคือคนนั้น enlightenment มีใครนึกออกมั้ง
คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองก็คือเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการเป็นนักบวชที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะว่ามีทุกอย่างแม้สักอย่างลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์จะเอาอะไรล่ะครับนะไม่ต้องขยายความคำนี้มันพูดจุ๊บคนคิดเป็นก็จะออกเวิร์ลไวเวฟทันทีมีปัญญาก็มีคำตอบชัดเจนเลยตรงนี้มีทุกอย่างแม้สักอย่างเดียวยิ่งใหญ่มากยิ่งยงเพียงแค่ปรัชญามันเกิดขึ้นในใจด้านเหรียญด้านที่หนึ่งเกิดขึ้นในใจก็คือสงสัยสงสัยถามใครก็ไม่มีใครตอบเช่นทำไมมนุษย์ในแวดวงแถวนั้นจึงแก่เจ็บแล้วก็ตายแค่นี้เองก็เป็นปรัชญาซึ่งแปลว่าสงสัยก็คือเหรียญด้านที่หนึ่งนั่นเองเหรียญมีสองด้านเนาะด้านหนึ่งสงสัยสงสัยก็ฝ่ายรู้ก็ต้องคิดพูดทำถ้าหากว่าเป็นปรัชญาภาษาปรัชญาเหรียญด้านที่หนึ่งจะเป็นด้านซ้ายก็ได้ด้านแห่งความสงสัยถ้าเป็นคนตะวันตกฝรั่งสงสัยทำไมนกมันถึงบินได้จะบินเหมือนนกจะได้ไหมจะทำไงจะบินเหมือนนกได้มาถึงวันนี้ก็มีเครื่องบินนั่นคือปรัชญาตะวันตกก็คือเรื่องรูปทีเนี้ยรูปคือวัตถุวัตถุก็คือวัตถุนิยมนิยมวัตถุนิยมเล่นแร่แปรธาตุนิยมผสมผสานก็ได้วิชาเคมีขึ้นมานะวิชาฟิสิกส์ขึ้นมาเคมีชีวฟิสิกส์ขึ้นมาร่ำเรียนกันทั้งโลกทีเนี้ยก็มาจากความสงสัยเท่านั้นนะครับแต่สงสัยในฐานะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังการสงสัยเรื่องนามนุษย์ไม่สงสัยว่านกก็ทำไมถึงบินได้ก็พระองค์เป็นมนุษย์อ่ะเนาะก็สงสัยมนุษย์ทำไมถึงแก่เจ็บตายยิ่งยงก็หาคำตอบที่นี่หาคำตอบแบบค่ำไหนนอนนั่นมีก็กินไม่มีก็แล้วไปประมาณนั้นนะครับเดินบุกตะลุยนะไปพร้อมกับม้าชื่อกันทกะกับนายฉันนะหนีลูกหนีเมียลูกก็เพิ่งเกิดมาไม่กี่วันเห็นไหมครับไปทำอะไรพระองค์ก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะไปทำอะไรรู้แต่ว่ามันทำไมนี่แก่เจ็บตายนะก็ไปถามคำตอบจะไปถามใครที่ไหนก็ไม่ได้ในเวียงกระวังทางนาก็ไปตามภาษาไปสุดแสนที่ไปเจอครูบาอาจารย์สองพระองค์สุดๆของที่สุดชื่อว่าอนาราบทอุทกราบทก็หาคำตอบให้ไม่ได้ทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายครูบาอาจารย์ก็ไม่มีปัญญาที่จะสอนสั่งก็ยอมรับสภาพโดยสันดีครูบาอาจารย์ก็บอกว่าหมดแล้ววิชาการที่สอนให้ทั้งหมดไม่มีอีกแล้วแปลว่าครูบาอาจารย์ก็ตันสุดท้ายชีวศาสตร์ก็ยังไม่มีคำตอบไปต่อ นอนกลางดินกินป่าไปเรื่อยเรียกว่ามีความเป็นอหังการเอาชีวิตเป็นเดิมพันคราวนี้ตายเป็นตายชีวะประมาณนั้นนะครับ ก็เกือบตายแล้วครับหนังติดเอ็นเอ็นดีกันถูกแล้วครับเล่นหนังติดเอ็นติดกระดูกแล้วครับหายใจจะเครื่องสุดท้ายแล้วคำว่าหายใจเครื่องสุดท้ายเป็นไงต่อลองดูนะครับคำว่าหายใจนะครับอันนี้ผมก็ลบไปบ้างนะหวังว่าคงจะไม่หลงทางนะภาษาหลักภาษาของเจ้าศาสนาตรงนี้เอาไว้ขึ้นหิ้งไว้ก่อนสแตนบายไว้นั้นคำว่าความว่างตอนนี้สรุปเลยว่าก็คือปรมัตถสัจธรรมเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้กลับมาทางสมมติสัจจะ
ก็คือทั้งโลกเราเวลานี้บ้านเมืองเราก็มี13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำก็เรื่องของโลกพอเรื่องโลกปุ๊บมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขอนิจจังทั้งหมดมีจุดเดียวโลกใบนี้ที่มันจะไม่ใช่อนิจจังย้ำมีจุดเดียวโลกใบนี้ที่ไม่ใช่อนิจจังมีจุดเดียวมีจุดเดียวจุดนี้คือนี่ไงจุดเดียวมีจุดเดียวที่เป็นนิจที่เป็นนิจจังคำว่านิจจังแปลว่าไม่ใช่อนิจจังนะจำไว้ครับนิจจังกับอนิจจังครับยืนอยู่นะฮะสองคำถ้ายืนไม่อยู่เลยเป๊ะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นว่าอนัตตาเนี่ยคำนึงคือนิจจังครับผมใส่ว่านิจจังไว้หน่อยนึงตรงนี้นะมันเป็นภาษาที่ต้องใช้กันเพราะว่าถ้าขาดภาษามันก็ไม่ได้นะครับนิจจังใช่ไหมกลุ่มภาษาเนี่ยต้องให้แม่นภาษาพระพุทธศาสนาจำไม่มากๆภาษาพระพุทธศาสนาเนี่ยจำไม่มากๆเพราะว่ามันใช้ได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งไปถึงไหนก็อ้างถึงได้หมดนะครับอ้างถึงอ้างหมดนำมาถึงยุคสมัยของมันที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าคนที่ไม่เข้าใจกฎไตรลักษณ์อย่างถูกต้องตรงจริงแล้วก็วุ่นวายหมดอะไรก็วุ่นวายหมดรับรองได้เลยแล้วกฎไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นกฎที่มาตั้งแต่มันไม่ใช่แค่จับขึ้นกระดานเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับมันมาจากนู่นบิ๊กบงบิ๊กแบงนั่นเห็นไหมครับมันไม่ใช่มาน้อยๆนะกดไตรลักษณ์นะผมก็จะอธิบายเลยไปยังรุ่นนะบิ๊กแบงเขาไม่บิ๊กแบงเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาพูดกันมันต้องรู้นะเพราะว่ามนุษย์ถ้าไม่รู้ตรงนี้มัวแต่ไปนั่งจำอยู่พวกนี้มันก็ได้แค่ภาษาจำความเข้าใจไม่เกิดเมื่อไม่เข้าใจมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้าถึงเรื่องพวกนี้เพราะสิ่งที่กำลังพูดนี้เป็นเรื่องราวของการเข้าถึงนั่นเองเข้าถึงเรื่องอะไรเข้าถึงสามคำต่อไปนี้เข้าถึงสามคำต่อไปนี้ตอนนี้ผมว่าผมลบได้นะอย่าลืมนะฮะโลกใบนี้มีจุดเดียวที่มันนิ่งยังไม่ลบนะฮะจุดเนี้ยครับอย่าล้มไปละขาดนะจุดเนี้ยโลกใบนี้มีจุดนี้จุดเดียวที่มันที่มันนิ่งนะครับอ้าวปากกาสีแดงเฮ้ยเฮ้ยMark on any surfaceสวยจังเลยไหนเมื่อกี้ผมเอาไปตัวไหนที่เขียนไหมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ตัวไหนที่ผมไปเขียนเมื่อกี้เนี่ยเขียนแล้วก็ลบไม่ออกเลยเนี่ยตัวไหนตัวไหนไม่เอาของนี่สัญลักษณ์ป่ะเนี่ยอันนี้ไพลอตเหมือนกันนะแต่ไม่เอาขอตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มไม่ใช่เลยมันเยอะแยะไม่ใช่กล่องมันเต็มเป็นสองสามกล่องเลยนะมันมีเป็นกล่องๆเลยล่ะนั่นล่ะเอามาทั้งกล่องนี่มันกล่องนั่นนะมั้งกล่องกระดาษนั่นนะมั้งข้างในเข้าไปเป็นกล่องกระดาษนะตั้งสามกล่องมันซ่อนอยู่ตรงนั้นนะถามว่าใช่ไหมมาทั้งกล่องดูสิก็เปิดมาสินี่นะเอาตัวนี้มาใช้นี่สีแดงเฉพาะมันมีทั้งกล่องสีแดงเฉพาะสีอะไรก็เฉพาะว่าไป
อันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้จริงๆนะก็พยายามบอกว่าเขียนแล้วก็ลบน้อยก่อนนำมาใช้ก่อนที่มาขึ้นก็ได้ลบไม่ออกไหมรู้ๆอยู่แล้วลบไม่ออกนะตรงนี้มันมีทั้ง3กล่องไม่ใช่เหรอก็มาทั้ง3ซะสิหนูเอ้ยโอ้ย3เที่ยวก็รู้ไว้ก่อนนี่มันเฉพาะสีแดงมีสีนู้นนั่นจะเป็นสีดำหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเออสีน้ำเงินโอเคมีสีอื่นอีกไหมใช่ไหมได้เออมีไม่มีก็คือไม่มีมันก็คือจบก็ตรงนั้นใช่ไหมล่ะก็ให้มันรู้ว่าไม่ใหญ่ใช้อย่างมาปนพอปนอะไรก็เสียหายทุกทีไม่อยากจะให้ลบไม่ออกมันเสียความรู้สึกใช่ไหมอีกอย่างนึงกระดานทำให้กระดานเสียถ้าเราใช้แอลกอฮอล์เข้ามาเช็ดเนื้อกระดานก็เสียอีกเนี่ยใช้น้ำเดียวอยู่ไหมเนี่ยใช้ความพยายามอีกเลยไหมนี่เป็นต้นก็ออกแรงมากจนเกินไปอีกแบบต้องถึงอยากจะให้เช็ดก่อนอยากจะให้เชฟก่อนไม่อยากจะให้มันเสียเนี่ยรถไม่ออกมันเสียหายหมดพูดจังเอาล่ะนะลองดูสิเนี่ยๆเอาตัวนี้หนีไปมันไม่ได้ตัวมันก็บอกกันแล้วของกระต่างเยอะๆนะนี่มันใช้ไม่ได้เออก็ลองดูสิมันใช้ได้ไหมล่ะถ้ามันรถไม่ออกก็คือมันใช้ไม่ได้เห็นไหมก็ทิ้งไปยิ่งได้ยิ่งดีไม่อยากจะให้ปนซ้ำไปนะมั้งทิ้งให้เห็นอย่างนี้เอาใช่ไหมฮะนั่นก็ไปเขียนอย่างอื่นไม่เขียนกระดานอย่างอื่นก็มีเขียนเก็บไว้หน่อยก็ดีเอาไปเขียนอย่างอื่นเออแต่กระดานไม่ให้เขียนเอาแขนเองไปไหนล่ะผมเหงื่อไปไม่เป็นนะตอนนี้มาคิดอย่าลืมนะครับว่าโลกวันนี้ทั้งใบมันจะมีจุดหนึ่งที่มันนิ่งจุดนั้นคือจุดศูนย์กลางผมเลื่อนนะจุดนี้ไว้ที่อื่นนะเอาไว้ตรงนี้จุดนี้โลกวันนี้มีจุดเดียวที่มันนิ่งได้นะครับที่อื่นไม่มีสิทธิ์นิ่งเลยนะครับเอาล่ะถ้าเราลากจุดนี้ออกไปเป็นรัศมีของวงกลมจุดนี้ไม่มีนิ่งเลยนะเมื่อไม่มีนิ่งตัวนี้มันก็เป็นคลื่นเออแล้วถ้าหากว่าเป็นวงกลมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้โลกใบนี้จุดศูนย์กลางนั่นเองที่นิ่งได้งั้นจุดศูนย์กลางเมื่อเวลามันนิ่งได้นิ่งคือนิจจังนะนิจจังแปลว่านิ่งเลยครับอย่าแปลอย่างอื่นนะครับแปลอย่างอื่นยุ่งทันทีนะครับแปลเหมือนนิ่งยุ่งทันทีเลยครับนิ่งกับคำว่าว่างันเดียวกันนิ่งคำว่าโลกุตตรธรรมเดียวกันนิ่งกับพระนิพพานเดียวกันนิ่งกับอนัตตาเดียวกันนิ่งกับสุญญตาเดียวกันและนิ่งกับปรมัตถสัจธรรมอันเดียวกันอย่าลืมไปว่าตีกรอบไว้เรียบร้อยแล้วภาษาบังคับจะต้องรู้มีความหมายเดียวกันเห็นไหมครับมีความหมายเดียวกันเขียนมาแล้วนะอย่าหลงทางนะถ้าหลงทางท่านยุ่งเลยแน่นอนชีวิตนี้เสียหายเลยนะครับอย่าบอกถึงขั้นชีวิตนี้เสียหายเลยนะให้รู้ว่าเออโอเคนะเพราะว่ามันถึงวันเวลาจะพูดเช่นที่ว่านี้ครับมันหลายอย่างประกอบกันมากที่จะให้เข้าใจไอ้คำว่ารู้นี่รู้มาเยอะแล้วแหละแต่ละท่านแต่ละคนนี่รู้จนกระทั่งแสนรู้ล้านรู้350ล้านรู้คำว่ารู้รู้ตรงนั้นรู้จากการฟังมารู้จากการอ่านมาและรู้จากการทำมาทำคือปฏิบัตินะครับคำว่ารู้เนี่ยแล้วทำมาทำยังไงเมื่อกี้พูดถึงเจ้าชายยุทธายังไม่จบนะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงมีแต่ความเป็นอหังการจ
จุดนี้ฮะก็หนีจากอาจารย์ไปอารัตบทหรือทัตบทก็ไปกดนอนกลางดินเงี้ยถึงเวลาคินก็ไม่คินถึงเวลานอนก็ไม่นอนจนกระทั่งหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกยังไม่ได้นะที่ว่าภาวะนั้นผมก็เลยโดดมาใส่ตรงนี้เลยคลื่นเนี่ยมาคลื่นตัวนี้เนี่ยนี่แหละคือสภาวะอนิจจังอันนี้จังเลยครับทีนี้มันไม่แค่นี้นะครับบนเนี่ยอันนี้จังนี่เรื่องโลกนะครับอย่าลืมมาเป็นโลกแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์หยุดนิ่งเลยตั้งแต่จุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ออกมาหมดไม่มีสิทธิ์นิ่งเลยงั้นมันจะนิ่งเฉพาะจุดศูนย์กลางตรงนี้จุดศูนย์กลางตัวนี้ขยายไปนะครับจะขยายนะครับก็คือจุดศูนย์กลางนะครับมี2คำอิทัปปัจจยตาคือโปรตอนกับนิวตรอนนะฮะอยู่ตรงกลางก็คือนิวเคลียสนั่นเองพอเป็นนิวเคลียสปุ๊บก็เป็นสารวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มาถึงกันนะให้รู้กันเพราะพุทธศาสนาพูดว่าอิทัปปัจจยตาวิทยาศาสตร์เรียกว่าโปรตอนกับนิวตรอนต้องจำให้ได้คำนี้เอานักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ตรงนี้มีไหมครับที่เรียนกันมามากมายกายกองถ้าถามว่าเคยเห็นไหมอิเล็กตรอนโปรตอนจบข่าวนั่งอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เห็นสักคนหนึ่งนะอิเล็กตรอนโปรตอนเห็นอะไรเห็นผ่านจอเลยเนาะใช่ไหมต้องแบบขยายไม่รู้กี่ล้านเท่านะฮะจึงจะเห็นมันในจอคือในคอมพิวเตอร์เพราะที่เราเรียนมาทั้งหมดจำแต่ตัวสัญลักษณ์มันไอ้โปรตอนก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปซะโปรตอนก็เป็นเครื่องหมายบวกเข้าไปซะเห็นมั้ยนิวตรอนไม่มีเลยเห็นมั้ยสัญลักษณ์นิวตรอนมีมั้ยครับดูมันจะมีตัว N ตัวเดียวไม่ใช่เหรอเนี่ยก็มีแต่สัญลักษณ์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็อยู่นอกจอซะเนี่ยอิเล็กตรอนโทษอิเล็กตรอนว่าไปก็เครื่องหมายลบไปสมมติเอาไว้ใกล้ๆกันนะใช่ไหมถ้าบอกว่ากฎพระไตรลักษณ์นะในเรื่องของอิทัปปัจจยตาเราพูดแค่2คำถ้าพูดถึงอิเล็กตรอนก็ต้องโปรตอนถ้าพูดถึงโปรตอนก็ต้องนิวตรอนเท่านั้นเองเห็นไหมจะคาบเกี่ยวกันอยู่เอาที่มันเด่นๆที่สุดอิเล็กตรอนทิ้งไปพูดแค่2คำก็คือนิวเคลียสนั่นเองครับเห็นไหมตัวนี้ก็คือนิวเคลียสเอ็นอะไร NEU อะnew neu nucleus cl อะไรกันเนี่ย a อะไรกันเนี่ยเห็นนะเพราะฉะนั้นจุดเล็กๆที่อยู่ศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยถ้าบอกว่าระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยพลังงานมากมายมหาศาลเนี่ยพลังงานมหาศาลเหลือเกินนะครับตรงนี้แค่นี้ฮะตรงนี้มันแทนค่าความว่างนะอย่าลืมความว่างเนี่ยจะเรียนไม่ต้องขาดความว่างแค่นิดเดียวเนี่ยแต่พลังมหาศาลศูนย์กลางของโลกไม่เหมือนกันนิดเดียวแต่พลังมหาศาลพลังงานตรงนี้ผมจะเรียกกันว่า PE นะครับ PE ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะ PE PE ก็คือ pure energy ครับ new new PSNG
NU nucleus nucleus NU NU นะนี่โอเคอันนี้มันนิวโรโทษทีมันมีคำว่านิวโรนิวโรซิสเต็มนิวเคลียส NU นะฮะถ้าเป็นนิวโรก็ NEU นี่เป็นต้นใช่ไหมทันไหมเนี่ยทันเนาะทันนะถ้าคนไหนไม่เข้าใจนี่ทางด้านซีขวามือคือภาษาพระพุทธศาสนานะครับจำนิดหนึ่งผมว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมว่าผู้ศึกษาเอกชนทั้งหมดมั้งถ้าผู้ศึกษาเอกชนไม่เข้าใจภาษาเหล่านี้มันก็แบ๊ะแล้วแต่นี้จะว่างอะไรครับใช่ไหมครับแล้วโทษใครทีเนี่ยโทษคุณรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไหมไม่ปลูกฝังภาษาเหล่านี้เอาไว้และภาษาเหล่านี้บุคคลที่มีหน้าที่ต้องถ่ายทอดด้วยครับก็คือพระสงฆ์โดยแท้ทีเนี่ยใช่ไหมครับและพระสงฆ์โดยแท้เนี่ยพูดเรื่องพวกนี้กี่คนกี่ท่านทุกวันเนี่ยมีไหมหายใจเข้าตอนเช้าแล้วมาถึงหลับแล้วท่านพูดเรื่องนี้กี่คนกี่ท่านทุกวันเนี่ยทุกวันเดี๋ยวนี้ด้วยมีแต่กิเลสตัณหาราคะพูดอยู่เรื่อยนะครับไม่จบสักทีนึงพูดอยู่เรื่องศีล5ศีล8ศีล10ศีล2 27ประมาณนั้นหรือเปล่าพูดศีลสมาธิปัญญาพูดนั้นหรือเปล่าครับมันไม่ผิดนะที่ว่านั้นถามว่าพอเวลามาแตะตัวท่อนนึงน่ะแตะได้กี่องค์เนี่ยกี่องค์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้มันจึงได้ไปยากไปยากอาศัยพระสงฆ์ก็ค้างนะผมเองก็ตังค้างมันไปต่อไม่ได้นะพระสงฆ์รูปไหนที่บอกว่าเข้าใจเข้าถึงสิ่งพวกนี้ถ้าประกาศมาตูมตามก็บอกว่าอดุตริร่วมสังฆกรรมกันไม่ได้อีกแล้วจะมีไว้ทำไมวะเนี่ยพวกนี้เห็นไหมครับถ้าพระสงฆ์มันต้องถึงและต้องประกาศตูมตามออกมาเออมันถึงจะเป็นที่พึ่งของมนุษยชาติได้ด้วยแล้วก็ดำน้ำทีเนี้ยงมหงมาเลย13ชีวิตในถ้ำผมถือว่าเป็นปริศนาธรรมนะวันนี้นะการบ้านเมืองเนี่ยผมไม่ได้ตื่นเต้นตามหรอกครับครับครับตัวนี้คือคำถามที่ใหญ่หลวงนักมีพระสงฆ์รูปหนึ่งมาจากไหนนั่นกำลังเทคแอคอยู่เวลานี้ใช่ไหมบอกก็ภายใน3วันคงจะโผล่ทวดพลาดกระดูวันนี้วันที่2หรือเปล่าหรือวันที่3แล้วไม่ชัวร์คอยดูไม่เกินพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีคำตอบนะเดี๋ยวเพิ่งด่วนไปเพราะมันเป็นเรื่องราวอนาคตภายใน3วันมันยังไม่ถึง3วันนะครับว่าจะเจอไหมเห็นมีคำว่าแน่นอนด้วยนะจะเจอแน่นอนด้วยดูสินี่คือตัววัดเป็นเครื่องมือวัดชัดๆเลยนะเหตุการณ์13เด็ก13คนนะเป็นมนุษย์ตั้งคำถามให้กับนักศาสนาทั้งหมดในโลกนี่อ่ะเออตั้งคำถามให้กับหมอดูในโลกนี้อ่ะเออตั้งคำถามให้กับร่างทรงในโลกนี้ด้วยในบ้านในเมืองในโลกด้วยเห็นไหมครับเอาดูสิมันจะมีคำตอบไหมผมก็มีแต่ผมตอบไว้ผมไม่ลิ้นชักผมเนี่ยผมไม่พูดหรอกใช่ไหมพูดไปทำไมล่ะเล่าให้ฟังเป็นนัยยะเอาไว้หน่อยผมใช้ว่าเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมอย่างนี้เป็นต้นครับเอาล่ะมันโยงมาได้ยังไงอย่าลืมนะให้ด้วยเรื่องราวพระพุทธศาสนาต้องจำคำหนึ่งแม่น
มันเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันคำว่าปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขของเวลานะคำว่าปัจจุบันวินาทีนี้มันเป็นภาษาเป็นเวลาอยู่นะวินาทีนี้ต้องไม่มีวินาทีเวลาจะเป็นศูนย์คำว่าปัจจุบันเดียวมันเป็นศูนย์ได้ยังไงคอยดูคอยฟังไปเวลามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คำว่าเวลาเนี่ย1นาที2นาทีนี่แหละครับมนุษย์โลกใช้เวลาพูดคุยกันแต่ภาษาพระพุทธศาสนามีอยู่คำหนึ่งเป็นคำเด็ดเลยนะอากาลิโกไม่รู้ใครก็ตามที่เข้าถึงสภาวะของอากาลิโกต้องยืนอยู่ในเส้นนี้ให้ได้หรือว่าด้านที่3ของเรียนเนี่ยให้ได้จึงจะเป็นภาวะอากาลิโกได้หรืออยู่ตรงกลางของแม่เหล็กขั้วที่3ให้ได้จึงจะเป็นภาวะเข้ากับอากาลิโกจะรู้โดยถนนสายนี้จะรู้โดยกายใจจิตเท่านั้นเองอย่างหนึ่งไม่มีทางไปได้เลยกลับเข้ามาคำถามว่าท่านที่นั่งตรงนี้ถามว่ามีร่างกายไหมล่ะเดี๋ยวนี้ถ้าปฏิเสธความเป็นตัวตนก็คือตัวร่างกายจบข่าวนะไปไม่รอดนะต้องไม่ปฏิเสธเรื่องตัวตนเรื่องของร่างกายปฏิเสธเรื่องของใจไหมล่ะใจหัวใจแล้วก็คำว่าใจทำงานแค่นี้เองครับใจแค่นี้ใจเต้นลักษณะอย่างนี้ภาษาของไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าเผา PUAL เผาเห็นไหมมีไหมให้เครื่องตรวจวัดหัวใจมีไหมครับนะมันจะมีตัวหนึ่งที่เขียนความดันสูงความดันต่ำแล้วก็มีคำว่าเผาเนี่ยเข้าใจครับนั่นแหละคือหัวใจหัวใจมันเป็นรูปใจเป็นนามครับแค่นี้เป็นนามถ้าคลื่นเนี้ยมันเป็นอนิจจังนะไม่รู้หัวใจขึ้นปั๊บมันเต้นปุบปับเป็นอนิจจังทันทีตัวท่านเกิดมาผ่านการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่เกิดนิวเคลียสแรกเกิดขึ้นมาก็คือนิวเคลียสของหัวใจนั่นเองพอเกิดหัวใจปุ๊บมันก็เกิดเผาขึ้นมาทันทีเต้นไอ้ที่มันเต้นตรงนี้แล้วฮะมันผลิตไฟฟ้าสถิตใช่ไหมในร่างกายท่านร่างกายไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตก็คือพลังงานบริสุทธิ์ PE ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกเลยนะบอกให้ทราบไว้เลยตัว PE ที่เป็นตัวขับเคลื่อนของไฟฟ้าฉะนั้นคำว่านิ่งตรงนี้ตรงกับภาษาอังกฤษนิ่งหรือคำว่านิ่งนิจจังแปลว่านิ่งนะตัวนี้มันน่าจะเป็นสแตติกใช่ครับขอบคุณมากครับสแตติกเขียนกับสแตติก TIC สแตติกแปลว่านิ่งเพราะนั้นมีศูนย์กลางของโลกเท่านั้นจะเป็นสแตติกได้อันนี้ผมเขียนวงกลมไว้นะครับเพื่อให้เห็นว่าตัว PE ตรงนี้ตรงกลางเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนแล้วการสื่อสารตรงนี้ฮะที่มันออกไปถ้าบอกว่านี่คือโลกขอบโลกนะครับนี่คือขอบโลกนะครับขอบโลกก็เป็นวัศมีของตั้งแต่ศูนย์กลางของโลกลากไปถ้าเป็นตรงนี้ก็เป็นภาคพื้นดินอย่างเงี้ยถ้าภาคพื้นน้ำนี่ก็ภาคพื้นอากาศก็ต้องสื่ออากาศนะครับอากาศนี่ก็เป็นอวกาศทันทีเลยครับ
ตัวนี้ก็เป็นอวกาศทันทีคือนอกตัวนี้นอกเส้นรอบวงเป็นอวกาศงั้นในอากาศโลกใบนี้มันมีจุดนิ่งจุดเดียวหรือจุดว่างจุดเดียวก็คือศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นเองไม่ไงไม่มีทางถามว่าใครล่ะครับที่ไปวัดศูนย์กลางนั้นได้ส่วนมากก็จำลองสมมตินี่คือแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งกระดานนี่พวกนี้เขียนวงกลมขึ้นมาแล้วก็ใส่อะไรก็ได้แค่ตัวสมมติที่เรียนกันทุกวันเนี่ยศูนย์กลางโลกใช่ไหมเอาโรงเรียนมาปักปุ๊บก็ไปศูนย์กลางง้างปุ๊บเป็นรัศมีทันทีล่าปุ๊บเป็นเส้นรอบวงทันทีใช่ไหมครับถามว่าสุดเส้นรอบวงของโลกใบนี้ก็ต้องสุดอากาศมันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยตรงไหนที่เรียกว่าสุดอากาศคงได้แค่ภาษาสุดท้ายแล้วอากาศกับอวกาศใช่ไหมครับแต่จิตรู้แน่นอนด้วยอ่ะจิตเนี่ยจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะรู้จุดนี้ได้ไม่มีทางอื่นใดจิตบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะผ่าตรงนั้นไปได้คำว่าผ่าตรงนี้ตรงนี้ฮะผ่าเนี่ยฮะตัวเนี้ยฮะถ้าบอกนี่ก็คือ PE เลยครับพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับ PE อย่าลืมนะครับภาษามันคุมไม่อยู่นะครับ PE ปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาพระนิพพานโลกุตตระความว่านิจจังซึ่งแปลว่านิ่งเท่ากับสแตติกอย่าลืมภาษาพวกนี้เกาะเอาไว้นะเพราะว่าถ้าไม่เกาะตัวนี้ภาษานี่จะหลงทางหมดผมจะไปสารพัดที่ผมจะไปเกาะเอาไว้ให้ได้เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ร่วมกันก็พยายามไปช้าๆแล้วไม่ไปเร็วจนเกินปัจจัยพอไปเร็วแล้วก็จะหลงทางกันนะครับจึงตั้งภาษาหลักเอาไว้ไอ้พวกนี้เป็นตัวแปรหมดนะครับเป็นตัวแปรหมดวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปรเป็นตัวเปลี่ยนหมดแต่ถามว่าโยงแล้วโยงต้องหากันไปอย่างที่ผมบอกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นแหละที่จะเข้ากันได้กลับมาถึงอีกครั้งหนึ่งโลกใบนี้ถ้าบอกว่าตัวนี้คือคลื่นถ้าเป็นทางด้านพวกไฟฟ้านะครับพวกไฟฟ้าพวกคลื่นมือถือมือถอยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าตัวนี้เป็นคลื่นตัวนี้จะเป็นความถี่ตัวนี้จะเป็นความถี่นะครับความถี่ก็แปลว่ามันอยู่ในรูปนี้เห็นไหมมองนะครับอันนี้เป็นคลื่นตอนนี้เป็นความถี่ความถี่มันขึ้นลงเนี่ยนะครับเห็นไหมหัวใจเต้นเห็นไหมครับสังเกตไหมแบบประมาณนั้นมันโคกันคลื่นถ้าคลื่นยาวคลื่นมันยาวความถี่จะต่ำความถี่แค่นี้เองถ้าคลื่นสั้นคลื่นสั้นนะถ้าคลื่นสั้นเนี่ยคำว่าคลื่นคือตรงนี้นะครับนี่คือคลื่นท้องคลื่นคือตรงนี้นะครับยาวนี่คือคำว่าคลื่นคลื่นสั้นแค่นี้แค่นี้แต่ความถี่จะสูงความถี่นี่จะสูงขึ้นมาคือความถี่ไม่รู้คลื่นสั้นมันก็จะถี่ความถี่สูงวิธีการคิดง่ายๆมีลูกโป่งหนึ่งใบลูกโป่งกลมๆบีบเข้าไปติดข้างฝาเฉยๆแล้วลูกโป่งจะสูงขึ้นตามข้างฝาอัดความถี่เข้าไปให้มันสั้นกดอัดขึ้นไปให้มันสั้นงงไหมฮะไม่งงเนาะแล้วมันจะบีบตัวความถี่สูงขึ้นถ้าหากว่ามันเท่ากันเลยเนี่ยไม่รู้บีบจนไม่มีคลื่นแล้วความถี่อินฟินิตี้ทันทีเลยครับ
ถ้าหากว่าไม่มีคลื่นแปลว่าตัวนี้ต้องเป็นซีโร่นะเขียนตัวใหม่มันต่ำเกินไปท่านมองไม่เห็นคลื่นนะครับอันนี้ผมลบซะเลยคลื่นครับคลื่นความถี่เนี่ยสำคัญนะสำคัญมากๆเลยนะถ้าหากว่าอัดความถี่เลยปุ๊บตัวนี้เป็นซีโร่ทันทีจุดที่จะเป็นจุดที่เป็นซีโร่เวลาจะต้องเป็นศูนย์อันนี้เวลาเวลานี่ฮะสภาวะอากาลิโกตัวนี้จะต้องไม่มีคลื่นความถี่อินฟินิตี้ตราบใดที่ไม่มีคลื่นความถี่อินฟินิตี้ทันทีเลยซึ่งในทางปฏิบัติของทางด้านทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางทำได้มีจิตเท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้จิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจึงจะได้ครับงั้นเวลาตัวนี้คือเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกทันทีครับแปลว่าไม่นะอากาเนี่ยอาเด่นแปลว่าไม่ภาษาบาลีแปลว่าอากาอันนี้คือการเวลานั่นเองไม่มีการไม่มีอาไม่มีเวลาไม่มีการไม่มีเวลาอากาลิโกมันเป็นบทท่องจำอยู่อิติปิโสภควาหรือเปล่าใช่ไหมได้สวดพุทธคุณหรือเปล่าที่มีอยู่ตรงนั้นความเต็มก็อากาลิโกเอหิปัสสิโกปนาดิโกปัจจัตตังเวทิพทัพโพวินยูหิติทั้งหมด 84,000 พระมทัตคำพระธรรมขันธ์ผมเก็ตคำนี้คำเดียวทั้งหมดเลยล่ะครับบอกให้ทราบไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกฎพระไตรลักษณ์ก็ตามดีเหมือนตัวลงตรงนี้หมดไม่ว่าจะเป็นความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธเช่นเดียวกันมาลงที่นี่หมดอากาลิโกนี่หมดทุกสมุทัยนิโรธพอเวลามาพูดถึงตัวนี้พูดถึงปฏิบัติเท่านั้นเองว่าท่านรู้มาโดยการฟังมาประสบการณ์ตรงที่ท่านฟังมาเยอะท่านรู้มาโดยการอ่านมาประสบการณ์ตรงในการอ่านมาเยอะมากทั้งอ่านและฟังมันอยู่ในไหนบันทึกในสมองหมดบันทึกในสมองหมดจนท่านถึงขั้นปวดหัวปวดเหตุกันให้เละตุ้มเป๊ะกันหมดเวลาครับครับถามว่าใช่หรือไม่ผมโยนคำถามให้ท่านพิจารณาเองเพราะว่าท่านมีหูท่านมีตาท่านเรียนรู้ต่างนานมาอีกคำหนึ่งรู้มาโดยการกระทำก็คือการปฏิบัติการกระทำกระทำก็คือเราเรียกว่าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทภาษาพระพุทธศาสนาหมดปริยัติมีสามหัวข้อใหญ่หนึ่งเกี่ยวกับพระวินัยสองเกี่ยวกับพระสูตรสามเกี่ยวกับพระอภิธรรมรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์3กลุ่มนี่แหละแต่ละกลุ่มพระวินัยมีทั้งหมด 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรก็มี 21,000 พระธรรมขันธ์เช่นเดียวกันส่วนพระอภิธรรมมีตั้ง 42,000 มันมามากขนาดนั้นมันเยอะขนาดนั้นย่อแล้วเหลืออะไรกันไปที่ว่าทั้งหมด 84,000 เนี่ยย่อแล้วเหลือแค่3คำศีลสมาธิที่เขาเรียกว่าปัญญานี่มีคำว่าปัญญาวิมุตติด้วยนะครับมันต่อด้วยปัญญาวิมุตติด้วยนะครับปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ย
สติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาถ้าใครมีสติดีสมาธิดีเชื่อคนไม่อยากกินได้ก่อนเลยคนนั้นจะต้องมีปัญญาสติมันคืออะไรสมาธิมันคืออะไรพอเวลามาพูดถึงสติสมาธิปัญญาเราต้องก้าวข้ามคำว่าศีลไปแล้วเราไม่พูดเรื่องศีลแล้วสติคืออะไรสมาธิคืออะไรถ้าถามผมนะสมาธิคือความนิ่งมาแล้วจะนิ่งนิจจังมาแล้วคือความนิ่งเช่นนั่งนิ่งนิ่งท่านนั่งนิ่งอยู่เดี๋ยวนี้เลยนิ่งจริงไหมล่ะรู้ไหมที่ท่านนั่งนิ่งนะยังมีภาวะอนิจจังเกิดขึ้นอยู่มันนิ่งไม่ได้มันยังเป็นอนิจจังอยู่นิจจังมันคือนิ่งอะไรที่มันเป็นอนิจจังอยู่วินาทีนี้ก็หัวใจเต้นดุตับไปนั่นโยมหัวใจเป็นอนิจจังอยู่ถ้าใครทำให้หัวใจหยุดเต้นคนนั้นก็จะนิ่งแท้จริงนั่งนิ่งด้วยหัวใจหยุดเต้นด้วยคอนโทรลหัวใจได้ไหมครับให้มันหยุดเต้นเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลยมันเป็นออโตเมติกไม่มีทางเลยเห็นไหมหัวใจเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่แต่ลุมบอลกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะพูดถึงท่านนั่นแหละใครก็สเปิร์มมาเป็นจบกันเป๊ะนั่นแหละครับวินาทีนะดีนั้นยังให้ความคำว่าวินาทีนะวินาทีที่มันสะดุดกันเนี่ยอ้าววินาทีนั้นมันเกิดขึ้นตรงไหนไม่ต่างจากคำว่าเดินสวนทางกันเนี่ยวินาทีนั้นอากาลิโกคือวิธีเวลาสุดเดินสวนทางกันง่ายๆนิดเดียวอากาลิโกเดินสวนทางกันมันมีเส้นอากาลิโกเส้นนี้คนหนึ่งไปใช่ไหมนี่แหละเส้นอากาลิโกเดินสวนทางถ้าไม่ใช้เส้นสมมุติตัวนี้มาลากมันไม่มีทางรู้ได้เลยถามว่าเวลาสวนทางมันผ่านกันใช่ไหมมันจะมีเส้นมันผ่านกันใช่ไหมมันนี่สวนทางกันได้ใช่ไหมครับไอ้เส้นบางๆที่มันสวนตรงนี้นะคือเส้นอากาลิโกถ้าบอกว่าเวลาเป็นศูนย์เวลาเป็นศูนย์ก็แปลว่าเดินสวนทางผ่านความว่างผ่านช่องว่างแม้แต่ท่านนั่งอยู่นั่นผมยืนอยู่นี่รู้ไหมมันมีช่องว่างเส้นว่างมันกั้นอยู่ไปแล้วตราบใดที่ไม่เข้าใจตรงนี้มันไม่มีสิทธิ์เข้าใจทางนี้ได้เลยในหน้าตัดไม่มีทางเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเอียงใส่ตัวสิครับเอียงตัวใส่สิครับจึงจะเข้าใจตรงกันใช่นะคนไม่เข้าใจมันไม่มีช่องว่างเพราะมันมีอากาศเชื่อมโยงกันอยู่ไงระหว่างท่านกับผมกันมีอากาศอยู่ไม่เห็นจะมีช่องว่างหาไม่เจอหรอกทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่เข้าใจง่ายนะผมทำมือแค่นี้ก็รู้พอจะเข้าใจถ้าเข้าใจจริงๆมันต้องเข้าถึงโดยการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติต้องเข้าถึงปฏิเวทแล้วเมื่อกี้พูดถึงคำว่าปริยัติมี 84,000 แบ่งเป็น3ภาคส่วนพระวินัย
21,000พระสูตร21,000พระอภิธรรม42,000พระอภิธรรมเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของรูปกับนามย่อแล้วเหลือสองเองรูปกับนามไปกันใหญ่แล้ว42,000คำหรือความหมายย่อแล้วรูปกับนามเมื่อกี้เนี่ยฮะ84,000โทษ84,000เนาะพอหวังทันตัวเลขนะครับ84,000ว่าต้องมาขันเมื่อกี้เนี่ยย่อแล้วเหลือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเหลือ3นะแยกแล้วเหลือ2 2คือเรื่องรูปกับนามแยกแล้วเหลือ2พระอภิธรรมนั่นแหละครับ84,000พระธรรมขันธ์รวมความแล้วเหลือ2รูปกับนามนั่นเองเนี่ยรูปกับนามคือเรื่องราวของอิทธิปยาตาใช่ไหมอ่ะทวีวันงั้นนะครับใครแยกได้อย่างภาพเมื่อกี้เนี่ยภาพเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เห็นไหมงั้นตัวพี่เนี่ยใครแยกได้ต้องจิตอย่างเดียวครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับเรื่องจิตจึงจะแยกได้ไม่สามารถใช้สิ่งอื่นใดจิตก็ยังเป็นภาษาอยู่นะสิสุดท้ายก็มาติดล็อกที่ภาษาถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันก็จบข่าวเลยยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งจะไม่รู้เรื่องเลยภาษายังไม่พอที่พูดต้องมีรหัสคือใช้เส้นกำกับเลยจึงจะผสมสารให้เกิดความรู้สู่ความใจให้มันตรงกันแล้วรอวันเข้าถึงก็ปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติก็คือเรื่องราวของทำสมาธิสติสมาธิและจิตนั่นเองงั้นต้องรู้จักสติและสมาธิต่อไปนี้สติการเข้าถึงเนี่ยสติจะหายไปแป๊บเดียวเองถ้ามีสติอยู่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเดี๋ยวตรงนี้ดูสิมันย้อนแย้งมากเหลือเกินครับมันย้อนจริงๆครับเรื่องนี้ต้องบอกตรงๆมันย้อนจริงทุกคนต้องมีสตินะมีสมาธินะแต่ตอนเข้าถึงสติหายไปสมาธิหายไปเกิดตัวรู้อย่างเดียวคือจิตเป็นธาตุรู้สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยใครปฏิบัติได้จึงอยู่ทีนี้สติจะหายไปสมาธิจะหายไปสติสมาธิต้องคู่กันตลอดนะครับอย่าลืมทำสมาธิสติคืออะไรรู้สึกถ้าเราไปนั่งอยู่ในความมืดในถ้ำไปแทนที่13คนหน้าวันนี้ลืมตาไปมีแต่ความมืดก็อยู่ในถ้ำอยู่คนเดียวไม่มีใครมาแต่เนื้อต้องตัวลมพัดก็ไม่มีนะครับในถ้ำของฉันมีแต่อากาศนิ่งนะฮะเป็นสถานที่สัปปายะมากที่สุดคือในถ้ำในถ้ำคือธรรมชาติเขารังสรรค์ขึ้นมาเองครับในถ้ำเหมาะมากในการที่จะไปทำสมาธิในถ้ำเหมาะเหลือเกินเพราะว่ามันสัปปายะมากโอเคนะสติง่ายๆคือรู้สึกตัวสุดท้ายจะต้องรู้สึกก็คือลมหายใจเข้าและออกบางคนก็บอกว่าพระนิพพานอยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกไม่หมดก็พยายามจะบอกว่าผิดหลีกเลี่ยงคำว่าผิดครับเพราะเรื่องนี้มันเรื่องความเข้าใจไม่ใช่เรื่องของถูกผิดถ้าคำว่าถูกผิดก็มาเป็นตัวชั่งยุ่งเลยครับไม่ต้องไปกัน
เรื่องความเข้าใจเราต้องทิ้งความรู้ทางโลกมาทั้งหมดต้องทิ้งหมดทิ้งวิชาคณิตศาสตร์ทิ้งวิชาวิทยาศาสตร์ทิ้งวิชาสังคมศาสตร์เข้ามาอยู่ในวิชาธรรมชาติเอาธรรมชาติเป็นหลักเป็นแกนสิ่งพวกนี้ต้องอธิบายผ่านกรอบธรรมชาติเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์จะเข้าไปเข้าใจและเข้าถึงทางด้านจิตได้ครับในเรื่องของธรรมชาตินั้นธรรมะคือธรรมชาติเอาได้มาโยงไงล่ะย้ำธรรมะคือธรรมชาติยังมีนะธรรมะคือหน้าที่เพราะฉะนั้นธรรมชาติคือหน้าที่เอาเป็นคำพูดของท่านพุทธานะครับที่ว่าธรรมะคือธรรมชาติหรือใครจะว่าไว้เช่นนั้นโอเคแอร์ทำงานอยู่ครับเครื่องนี้ทำงานอยู่ครับธรรมะคือธรรมชาติเครื่องนี้ก็ทำงานอยู่นะครับสามเครื่องทำงานอยู่นะครับแอร์เราม ีร้อนไหมครับเป็นพัดวืดๆเนี่ยแปลว่าร้อนนี่ความร้อนเยอะจังพระสงฆ์รูปนี้พระสงฆ์รูปนี้ความร้อนเยอะจังโอเคดีครับนะฮะไปถึงไหนทันผมไหมเนี่ยไปช้าๆเนาะช้าๆได้พักเล่มงานไปช้าๆแต่เดี๋ยวแล้วยิ่งไม่ทันกันมันยิ่งไม่มีประโยชน์ยังไม่ได้สู่ตัวใหญ่นะเนี่ยอันนี้แค่น้ำจิ้มนะออเดอร์ไม่ที่พูดนะขี่มาเรียบคายเฉยๆเลยพอเข้าประเด็นแล้วมันก็จะเยอะกว่านี้แต่มันก็จะง่ายเพราะว่าเรารวบรวมผนวกภาษาไว้ก่อนให้เข้าใจให้ได้ก่อนนะครับมันจะมีทั้งบิ๊กแบงเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยที่สุดแล้วเพราะเวลานี้เวลาบรรยายเรื่องนี้มันต้องบูรณาการอยู่4ศาสตร์บอกให้ได้นะครับ1ศาสตร์ของธรรมชาติธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่ๆธรรมศาสตร์ที่ว่านี้หากจะเป็นศาสตร์ธรรมชาติเอาเขียนบทปักไว้ก่อนเลยธรรมชาติเกิดเองจำให้ดีไม่มีใครจะมาสร้างธรรมชาติได้นะครับไม่มีอะไรมาสร้างธรรมชาติไม่มีพระเจ้าตัวไหนมาสร้างธรรมชาติครับไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตัวใดมาสร้างธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยกลุ่มที่ยึดพระเจ้าเป็นสรณะต้องขออภัยนะครับเนาะ แต่ที่สุดแล้วเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันมนุษย์เราพระเจ้ามีก็ได้วะมีก็ได้วะไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ได้นะแล้วจะอธิบายว่าไงอธิบายความเป็นพระเจ้าว่าไงถ้ายอมรับว่าพระเจ้ามีไอ้ตรงนี้แหละครับลุงออกยืนยันว่าอธิบายได้แน่ๆเด้อคำว่าพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะใจเย็นอย่าเพิ่งไปไหนมันจะ cover ทั้งหมดแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของพุทธศาสตร์ที่เห็นเนี่ยนี่ภาษาพุทธศาสตร์ยังมีคำว่าศาสนายุ่งเกี่ยวด้วยนะถ้ามีศาสนาคำว่าปนปุ๊บ
มี31ภพภูมิก็มาร่วมทันทีเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีบัญญัติเข้ามาเยอะเลยอ้างถึงเฉพาะคำเช่นอิทัปปัจจยตาเนี่ยอ้างถึงหมายความว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอ้างถึงในเป็นต้นก็คงไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการอธิบายภาพรวมทั้งหมดได้หรือจะอ้างอิงก็พอได้ขึ้นบรรทัดต่อบรรทัดอย่างใดคำต่อคำอย่างใดด้วยพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ก็อยากจะไปด้านอื่นซะมากกว่าให้มันทันกับยุคสมัยซะดีกว่าประมาณนั้นครับให้ทันยุคสมัยซะจะดีกว่าแล้วมันก็จะทำให้ปรับตัวได้ง่ายกว่าตามวัยของท่านที่กำลังอยู่ที่เดียวกันแห่งนี้อยู่ไม่งั้นมันจะไปล้าหลังเกินไปที่พูดเนี้ยยืนยันว่าไม่ได้พูดเอาใจคนที่มีอายุ70ปีขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่านะเพราะรุ่นเนี้ยบอกตรงเลยดึงกลับมายากเอานะถ้าท่านเข้าใจได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านสะสมมามากเข้าใจได้ก็ยินดีเป็นอย่างมากแต่โดยเนี้ยถ้าทางฝ่ายผมจะไม่พูดเอาใจคนกลุ่มนั้น กลุ่มเนื้อขอกลุ่มสะสมมาเยอะบางทีก็เป็นอัตราตัวตนมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยยากที่จะสังเคราะห์กันออกไปได้เพราะว่าความเติมเต็มของตัวระบบคนมันเยอะมากแล้วก็มักจะเป็นกลุ่มวัยที่มั่นใจตัวเองสูงมากเพราะสะสมมาเยอะความมีตัวตนจัดจ้านประมาณนั้นแต่ถ้าหากก็มีความเข้าใจเริ่มด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่ายอดนะครับงั้นก็ตามก็ต้องแบ่งเอาไว้เหมือนกันในการที่จะหยิบยื่นเข้าไปในทางลึกทางตื้นประการใดพวกนี้นะครับผมจะไปถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้ศีลสมาธิปัญญาเนาะเดี๋ยวจะต่อธรรมชาติไอ้ธรรมศาสตร์โอ้โคตรขอบคุณมากครับฝากคำถามที่หน้าจอด้วยครับท่านฝากมือท่านอ่าฮะไม่เข้าใจคุณธนพรถามคำถามที่หน้าจอที่ระดับเหรอในเนี้ยเหรอใช่ครับต้องอยากทราบปัจจุบันครับไปเรียลไทม์ครับอ๋อโอเคนี่เนาะครับโอเคเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจะตอบปัญหาหน้าจอให้นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในจอเวลานี้ฮะเรียมตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับที่นี่เราพูดกันอยู่ตรงนี้แต่เทคโนโลยีมันไปถึงทั่วไปหมดเวลานี้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความสำคัญทั้งอยู่ในจอในจอคือพวกเราเนาะใช่นะครับอยู่หน้าจอก็พวกที่ส่งความเห็นเข้ามาอย่างเงี้ยถามถ่ายไปมาโอเคนะต้องให้ความสำคัญทั้งหมดถ้าจะไปด้วยกันได้แหละเพราะทั้งหมดเราก็อยู่ในบ้านเราเดียวกันบ้านหลังเดียวกันมีชื่อว่าบ้านเราดอททีวีโอเคนะครับบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านหลังที่จะแชร์หลายๆอย่างเมื่อกี้นี้คุณครูทักท้วงว่าเมื่อเวลาพูดถึงธรรมชาติศาสตร์ของธรรมชาติอย่าลืมนะตัวท่านตัวผมเกิดมาตามกฎธรรมชาติอย่าลืมไปนะครับตรงนี้โอเคนะแล้วก็พุทธศาสตร์ศาสตร์พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกส่วนศาสนาก็คือคำสอนทั่วไปโอเคนะและแต่มาศาสตร์ที่สามคือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ก็เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงแค่อยู่3ตัวเท่านั้นนะอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเป็นหลักนะครับหรือจะไปไกลไปกว่านั้นก็ได้ให้เล็กไปกว่านั้นก็พอไหวภาษาวิทยาศาสตร์มันมีหลายคำก็ไปได้ถ้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามาเจอกับดักตัวนี้ตัวเดียวกันมันก็จะลงเอยกันได้ระหว่าง
พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เท่านั้นนะครับภาษาเคมีชีวะไปไกลเลยครับเข้าไม่ติดเลยโอเคขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดๆเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงภาษาฟิสิกส์ก็ต้องพูดเรื่องพลังงานเท่านั้นนะครับพลังงานที่ว่านั้นผมก็มาจำแนกเองมีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันยากเหลือเกินที่จะรู้จะจำแนกได้นั่นก็ตามไปค้างไว้ก่อนครับตัวนี้มันเป็นภาษาต้องค้างไว้ก่อนนะความว่าต้องยึดเอาไว้ก่อนเพราะถ้าไม่มีภาษาตัวนี้เป็นตัวยึดเอาไว้เวลาผมไปมันจะหลงทางมันไปแล้วจะมาต่อไม่ติดโอเคนะส่วนพระเอกของเรื่องจริงๆคือจิตเนี่ยศาสตร์สี่ศาสตร์คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ด้านจิตในวันนี้ใช้คำว่าวันนี้ก็แล้วกันนะ1กรกฎาคมเนี่ยกับ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำนั่นผมบอกว่าเป็นเพียงปริศนาธรรมเป็นการพิสูจน์ศาสตร์ด้านจิตกันว่าถ้าจิตเป็นธาตุรู้จริงๆตามนัยยะที่พระศาสดาให้ไว้กับชาวโลกจิตตรงนั้นต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์มีคำเดียวคือโปร่งใสมีคำว่าใสอย่างนั้นถ้าบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์มันจะไปเห็นนู่นนี่นั่นสารพัดเห็นนะครับจิตเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปเห็นอะไรแต่ไม่เราอยู่ในถ้ำท่านนั่งอยู่ข้างนอกถ้ำเนี่ยอย่าปฏิเสธเรื่องจิตเป็นอาคารนะครับหลายคนบอกว่าเป็นไสยศาสตร์ผมบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์มันเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์กับที่ยังไม่บริสุทธิ์เท่านั้นมาถึงนาทีนี้นะครับมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งใช่ไหมฮะชื่ออะไรครูบาบุญชุ่มนั่นแหละท่านบอกว่าไม่เกิน3วันแล้วจะมีคำตอบว่าเด็กจะออกมาใช่ไหมครับพรุ่งนี้ก็ถึง3แล้วไม่ใช่แล้ว3วันพรุ่งนี้จะมีคำตอบพรุ่งนี้ตอนเย็นก็รู้แล้วถ้ามันใช่ก็ต้องบอกให้รู้นะบอกชาวโลกนี่คือจิตที่สามารถรู้ได้ประกาศให้กับชาวโลกรับรู้เลยฐานะพระสงฆ์ถ้ามันใช่ของจริงแท้มาแล้วในโลกใบนี้มันจะเป็นที่พึ่งของคนได้โอเคนะถ้ามันใช่คือคำตอบสุดท้ายก็ดีหมดถ้ามันไม่ใช่ทีเดียวถ้ามันไม่ใช่และอะไรคือมันจะใช่ทีเนี้ยนะครับแต่ฝนมันก็หยุดตกจริงๆนะก็ทำพิธีอ่ะครับครับไอ้ฝนหยุดตกมันไม่ยากหรอกถ้าฝนตกมันไม่ยากเลยจริงถ้าไม่มันหยุดตกเมื่อไหร่ก็ได้ฝนตกไงฝนหยุดตกมันไม่ยากหรอกทำให้ตกมันยากมากยิ่งกว่าด้วยทำให้ฝนตกมันยากมากยิ่งกว่าครับอุปมาว่าการเอาทรายเข้ามาทำเป็นแก้วใบหนึ่งเนี่ยมันผ่านกระบวนการเยอะนานด้วยจึงได้แก้วหนึ่งใบเหมือนกับทำให้ฝนตกแต่ถ้าหากว่าทำแก้วแตกแป้งเปียวก็แตกแล้วทำให้ฝนหยุดง่ายจะตายไปง่ายยิ่งกว่าง่ายเลยใช่ไหมครับผมไม่เคยยุ่งยากกับสิ่งเหล่านี้ดีแล้วที่ท่านแสดงบทบาทนั้นให้มนุษย์โลกได้รู้ว่านี่นะคือพระสงฆ์พระสงฆ์คืออยู่ภายใต้ผ้ากาสาวพัสอันมีพระพุทธเจ้าเป็นหมายเลขหนึ่งดีแล้วที่มีคนสรุปไว้ว่าท่านสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้มันก็ต้องบอกว่าดีแล้วจะอธิบายว่าไงทีนี้หรือว่าให้แต่ความเชื่ออธิบายไม่ถูกมันก็มีแต่ความเชื่อถ้าผมอธิบายผมก็พูดแค่สองคำ
รวมรูปรวมนามแยกรูปแยกนามรวมนามกับรูปเป็นเข้าหากันมันก็เป็นเม็ดฝนแยกนามจากรูปมันก็สลายฝนมันก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับใช้ภาษาพุทธศาสนาด้วยรวมรูปนามแยกรูปนามเห็นไหมแปดหมื่นสี่ยอดแล้วเหลือสามสีสมาธิปัญญาแยกแล้วด้วยสองรูปกับนามไงใครแยกได้แยกรูปนามได้มันก็ถอดสลายฝนได้กับแขนไอ้ฝนมันเป็นรูปในรูปมีน้ำใช่ไหมเม็ดฝนเนี่ยชื่อทางโครงสร้างเคมีก็คือ H2O มันคือเรื่องของอากาศหรือของก๊าซนั่นเองใช่ไหมไอ้ตรงนิวเล็กกำลังพูดถึงศูนย์กลางของก๊าซเนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยมันยิ่งเล็กกว่านะให้รู้ไว้มันเล็กกว่าการแยกรูปนามด้วยซ้อนไปนะเห็นไหมครับเล็กกว่าอย่างนี้เป็นต้นไอ้รวมรูปนามต่างหากที่มันทำให้ฝนตกต่างหากที่มันสุดยอดโลกใบนี้ต้องการเพราะว่ามันร้อนร้อนเหลือเกินต้องการมนุษย์ที่สามารถทำให้ฝนตกได้มีไหมล่ะทีเนี้ยแผ่นดินนี้ในโลกนี้มีไหมครับและการที่กล้ายังไม่ทำได้ก็ในเมื่อพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ก็ทำได้และตอนนี้พระองค์ไม่มีตรงนั้นใครจะทำทีเนี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่นะเหมือนกับในวันนั้นมีพระพุทธเจ้าเดินดีเกี่ยวกันอยู่ตอนนี้ไม่มีพระองค์เนี่ยทำไงทีเนี่ยแล้วพระองค์อยู่ไหนตอนนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าถามผมนะผมใช้คำพูดว่าเป็นบีอิงหรือซูเปอร์บีอิงหรือซัมติงถ้าถามผมนะเป็นลักษณะเป็นซูเปอร์บีอิงลองฟังคำว่าซูเปอร์บีอิงสักคำหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบีอิงใครเข้าใจความหมายของภาษาเมื่อกี้ผมลืมคำสุดท้ายนะครับอ๋อผ่านไปปฏิบัติก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงนะให้รู้ไว้การเข้าถึงปริยัติคือทฤษฎีปฏิบัติคือการกระทำปฏิเวทคือการเข้าถึงเอามาใช้แล้วโอเคนะพยายามให้เข้าใจภาษาให้ได้3คำเนี่ยมันมีคำถามง่ายๆว่าปฏิบัติกับปริยัติอะไรเกิดก่อนกันปฏิบัติเกิดก่อน ปฏิบัติเกิดก่อนแน่นอนนะถามว่าใครคือผู้ปฏิบัติเนี่ยมันต้องย่อมาถึงตรงนี้ก็ต้องเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติจนถึงขั้นหนังติดเอ็นติดกระดูกนะครับบทจะได้เพียงแค่ยามหนึ่งยามสองยามสามยามสี่เนี่ยได้ปึ๊บในคืนเดียวด้วยในคืนเดียวภายในสี่ชั่วโมงด้วยในคืนเดียวภายในสี่ชั่วโมงด้วยได้คืนนั้นเห็นไหมครับนั่นคือภาวะเข้าปฏิเวทเข้าถึงเห็นไหมครับภาวะนั้นผมเรียกว่า3 in 1ด้วยเกิดขึ้นในวันที่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเรียกว่าวันวิสาขบูชานั่นเองใช่มั้ยต้องมาขยายความอีกมั้ยตรงนั้นก็ไหวนะเพราะว่ากำลังนินทาเรื่องราวพุทธศาสตร์อยู่เวลาเนี้ยศาสตร์พุทธเจ้าใช่นะวันวิสาขบูชานั้นอ่ะเอา3คำมา
จำแนกชนิดหนึ่งมาซิว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยที่ทุกท่านจดจำกันมาจนทั้งเกือบจะวางมวยกันหรือเปล่าตีกันตายหรือเปล่าท่องจำกันมาถึงขั้นวางมวยกันหรือเปล่าพูดผิดปุ๊บเนี่ยโหนะวันวิสาขบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และเสด็จดับขันธะปรินิพพานตรงอยู่วันเดียวคือวันขึ้น15ข้ามเดือน6เช่นทีนี้ประสูติเท่ากับ15ข้ามขึ้นนะโทษทีขึ้น15ข้ามข้ามเป็นยังไงคำข้ามมีหรือเปล่าฮะมีแน่ประสูติต่อเต่าสระอีค่ะเหรอรบรอเรือออกต่อเต่าสระอีรบรอเรือออกขอบคุณมากครับคุณครูประสูตินะโอเคนะฟังให้ดีนะมันจะเป็นทรีมันได้ยังไงเอาภาษาจำก่อนภาษาจำจำกระทั่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทั้งที่กฎพระไตรลักษณ์มันก็มีอยู่แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดได้แล้วประสูติตรัสรู้ก็เท่ากับขึ้นสมาธิเหมือนกันเดือน6เนาะเดือน6อันนี้ก็เหมือนกันเดือน6โอเคไหมเสด็จดับขันธปรินิพพานเอาคำว่าปริได้ไหมย่อเลยนะครับปรินิพพานก็เท่ากับเหมือนกันจำนวนปีต่างกันใช่ไหมครับประสูติแปลว่าแอ้เนาะเกิดโอเคนะ26ปีผ่านไป36เนาะ36ปีผ่านไปโอเคนะจากวันเกิด36มาแล้วเนี่ยแล้วจากนี้ทีนึงก็45ปีเอาใช่ไหมครับคำสอนก็บอกอ้าวประสูติวันนี้ตรัสรู้วันนี้มันคนละปีนะเนี่ยใช่ปะคนละปีแล้วนะเนี่ยสันโหนี่สันโหปีผ่านไปคนละปีแล้วนะใช่เปล่าครับพระพุทธศาสนาเรียกว่าทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีนะก็ไม่คนละปีนะของผมบอกไม่ใช่ผมบอกว่า3 in 1ในวินาทีกันด้วย3วันเนี่ยเห็นไหมครับอธิบายอันนี้คือตำราเนาะอย่าไปเถียงตำรานะคนนี้เถียงตำราคนนั้นก็เพี้ยนนะใครเขียนตำราทีเนี่ยพระพุทธองค์เขียนเองหรือเปล่าเนี่ยลูกศิษย์ก็ย้อนไปตำราเนี่ยพอพูดถึงตำราปุ๊บพระองค์ก็มีอยู่คำคำหนึ่งกรรมสูตร10ข้อ10ประการไง1อย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เราให้ฟังสืบๆกันมาเออมนุษย์ไม่เชื่อกันตีกันตายนะทีนี้อีกด้านหนึ่งนี่กำลังพูดถึงธรรมะพระธรรมไม่ใช่ทางโลกทางโลกมนุษย์ไม่เชื่อกันตีกันตายนะแต่ทางธรรมต่างหากที่อย่าไปเชื่อใครง่ายรู้ตัวในตรัสในเรื่องของธรรมะพระธรรมนะที่พระพูดเนี่ยมันต้องมีหัวข้อก่อนเรื่องของพระธรรมอย่าไปเชื่อมันพูดใดในโลกนี้หนึ่งมนุษย์เกิดเก่าเกิดแก่เกิดแก่เกิดก่อนอย่าไปเชื่อมันถ้าผมแปลเองนะผมต้องแปลอย่างนั้นถ้าผมเขียนผมเขียนอย่างนั้นด้วยอย่าลืมนะมีคำว่าพระพุทธพระธรรมกับพระอรหันต์นะอย่าลืมคำนี้ไว้ในใจหน่อยนะครับ
ฟังให้ดีแล้วจะมีคำตอบสุดท้าย3วันนี่แหละครับที่ผมบอก3 in 1มันคืออะไรฟังให้ดีให้เข้าใจไปได้เรื่อยดูซิตามทันไหมถ้าฟังทันมันก็คิดทันถ้าฟังทันมันก็คิดทันแล้วก็สรุปทันแล้วก็ว่ากันไปถ้าไม่ฟังเลยนี่จบข่าวเลยไปไม่รอดเลยนั้นคำว่าฟังมีประโยชน์นะฟังผู้พูดกับผู้ฟังผู้พูดจำสาระอยู่เวลานี้ลองเข้าใจง่ายๆทีน้อยสองน้อยเพราะสิ่งนี้มันจับมันเหมือนกับยัดสายใส่กระสอบมันทำไม่ได้จริงๆมันต้องเป็นลักษณะออสโมซิสนะครับแต่ว่าค่อยๆทำความเข้าใจโดยการฟังและคิดตามประมาณนั้นครับแล้วค่อยประมวลผลลองดูส่วนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะว่าวันวิสาขบูชาตามคำสอนก็คือคนละปีนะแต่เดือนเดียวกัน15ครับมันอะไรจะขนาดนั้นมันตรงขนาดเฉลยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันก็มีคำถามมันอะไรจะขนาดนั้นเฉลยรุ่นเก่าเราก็รับได้อยู่หรอกครับก็รับกันมาแล้วล่ะครับแต่มาพลิกขั้วกันใหม่ได้ไหมผมวอร์ทีนบันเกิดขึ้นในหนึ่งวินาทีเท่านั้นนะครับ3เหตุการณ์เนี่ยครับ3เหตุการณ์นี่นะเนี่ยเกิดขึ้นในวินาทีเดียวฟังให้ดีนะครับเอาล่ะคำวอร์แล้วนะอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคนละเวลาส่วนตัวผมบอกไม่ใช่แน่นอนโอเคนะตรงนี้จะใช้คำว่าประสูติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าต้องใช้ว่าอุบัติเท่านั้นประสูติร้องแอมาคือใช่ถ้าบนว่าพระพุทธเจ้าต้องอุบัติอย่างเดียวตรงนี้ต้องกลายเป็นอุบัตินะครับในวินาทีที่อุบัติก็ตอบสรีไม่โยมมีไหมอุบัติเท่านั้นเองถ้ากล่าวถึงพระพุทธเจ้าต้องใช้คำว่าอุบัติเท่านั้นใช้คำว่าประสูติไม่ได้เพราะฉะนั้นคำพูดของผมก็บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนี่คำพูดผมนะผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำนี้งั้นภาวะพระพุทธเจ้าเป็นภาวะอุบัติอุบัติแปลว่าเกิดเองคำว่าการเกิดมี4สถานะ1เกิดโดยมดลูกออกมาเป็นตัวคนที่เป็นเพศแม่นะครับเกิดโดยมดลูกมดลูกอยู่ในเพศแม่ออกมาเป็นตัวนั่นน่ะประสูติเข้าไหมสองเกิดมาเป็นไข่วิวัฒนาการมาเป็นตัวโอเคนะ อีกครั้งนึงก็ได้ปฏิสนธิในมดลูกมดลูกนั้นผมจะเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลทุกท่านเกิดมาโทษเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลนะในภาษาลุงหอกคำว่าห้วงแห่งจักรวาลนั่นคือมดลูกของผู้ที่เป็นเพศแม่นั่นแหละใครก็ตามที่เคยผลิตมนุษย์ออกมาขอให้มีความภาคภูมิใจหน่อยนะอย่าไปทำทิ้งทำขว้างกันแล้วกันถ้าถอยหลังย้อนไปได้ก็คงจะย้อนกันได้ถ้าถอยหลังไม่ได้ก็รับสภาพในตรงนี้ไว้ก่อนชีวิตมนุษย์เกิดได้ที่ห้วงแห่งจักรวาลพอร้องแอ้ปุ๊บเข้าสู่กระแสโลกทันที
คพอได้นะครับตอนนั้นเรียกว่าปฏิสนธิกับประสูติก็แล้วกันเนาะคนละคู่จังหวะนะครับปฏิสนธิไข่กับสเปิร์มมาจ้าเอกันถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครที่จะตอบได้ว่าสเปิร์มกันได้อย่างไรวิทยาศาสตร์หาไม่เจอหรอกไม่มีทางไข่เหมือนกันไข่เกิดได้ยังไงไม่มีทางรู้ที่ว่าไข่มันกลิ้งมาอย่างนี้นะสเปิร์มมันวิ่งมาอย่างนี้นะมาสวัสดีกันเห็นอยู่แค่นี้ครับจิตรู้หมดแน่นอนนะครับเดือนนี้จิตเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่ต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าทุกท่านเกิดผ่านโดยการสเปิร์มทั้งหญิงและชายท่านเกิดผ่านสเปิร์มผู้เดียวเป็นพ่อหญิงก็เหมือนกันชายเหมือนกันเพราะนั้นหญิงมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องสิ่งนี้ทั้งหมดด้วยตัวของท่านเองแต่ต้องผ่านกระบวนการกายใจจิตนะครับกลับมาสรุปตัวเนี่ยจะไม่ไปไหนอุบัติในวาระที่พระพุทธเจ้าเนี่ยในตรงนี้นะฮะในวาระพระองค์ไต่บันได3ขั้นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธนะครับทุกข์สมุทัยนิโรธนิโรธะแต่ภายใน3ขั้นนี้ทุกสมุทัยจึงจะไปเจอคำว่าอุบัติคำว่ารู้และเสด็จดับขันธ์เท่านิพพานหรือคำว่าโอเคมันจะมีภาษาคำหนึ่งอันนี้มันมีคำว่าเสด็จดับขันธ์เท่านิพพานที่คำเต็มนะฮะแต่จริงๆแล้วผมขมวดไว้ตรงนี้แค่นิดเดียวเองเพื่ออะไรเพื่อจะจับรวมอีกคำใหม่นะครับฟังดีนะครับ เรื่องของสมาธิเนี่ยผู้บรรลุธรรมบรรลุที่มานะครับคืออดีตผ่านกระบวนการ3ทางทุกข์สมุทัยนิโรธเริ่มต้นจากคำว่าเกิดเป็นทุกข์พ่อแม่เราเกิดพ่อแม่ท่านก็เป็นทุกข์ปู่ย่าตายายเราเกิดปู่ย่าตายายของท่านของผมก็เป็นทุกข์ตัวเราเกิดเราก็เป็นทุกข์แน่นอนเพราะฉะนั้นสมุทัยก็คือพ่อแม่เป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดเรียกว่าสมุทัยผมนิ่งเพื่อให้คิดคำว่าสมุทัยสมุทัยเนี่ยได้แต่ตำราจดจำมาหรือเปล่าโอ้ยังไม่จบสี่คำเมื่อกี้เนี่ยโทษทีคุณครูทักผมหน่อยนะฮะผมเนี่ยหลุดไปเรื่อยทุกทีเกิดจากมดลูกเนาะมาเป็นตัวหมาก็ใช่แมวก็ใช่เนาะควายก็ใช่ช้างม้าใช่หมดมนุษย์เหมือนกันโอเคนะแล้วเกิดจากไข่วิวัฒนาการเป็นตัวเรียกว่าฟักเป็นตัวนั่นเองจิ้งจกก็ใช่ตุ๊กแกก็ใช่เนาะไข่ไก่ใช่หมดเกิดจากของเหม็นของขาวของชื่อของเฉาที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นเองจะเรียกว่าจุลินทรีย์แบคทีเรียตามใจเขาโอเคไหมครับนั่นเกิดจากของเหม็นของขาวของชื้อของนั่นเกิดเองคำว่าเกิดเองเรียกว่าโอปปาติกะนั้นภาวะเกิดเองเรียกว่าอุบัติพระพุทธเจ้านี่อุบัติสวมใส่พระวรกายของเจ้าชายยุทธะวันไหนเวลาใดวันขึ้น15ครับเดือน6ในเวลาใดคือในวินาทีแรกฟังให้ดีจุดนี้นะครับเพราะว่าการทำสมาธิถอดทั้ง5เดี๋ยวทุกสมุทัยไปเรื่อยจนถึงสุภาวะนิโรธสมาบัติเพราะนั้นการเข้านิโรธสมาบัติแปลว่าจะต้องได้ญาณอย่างรู้ผู้ใดได้ญาณอย่างรู้ผู้นั้นก็ได้ฌานสมาบัติผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้ปัญญาปัญญาที่ว่านี้ต้องเป็นปัญญาวิมุตติเท่านั้นจึงจะรู้ตรงนี้ได้ปัญญาวิมุตติหมายความว่าหลุดพ้นคือไม่มาเกิดอีกนั่นเองไม่มาเกิดในโลกในวัฏสงสารนี้อีกแล้ว31ภพภูมิไม่มาวุ่นวายตรงนี้อีกแล้วเข้าใจมั้ยครับ31ภพภูมินี่แหละคือวัฏสงสาร
ก็คือการหมุนของโลกเนี่ยครับว่าจะสงสารเออมันนานเท่ากับเท่าใดคำตอบสุดท้ายเลยนะครับว่าจะสงสารโลกมันได้เกิดมาเมื่อใดโลกมันได้เกิดมาเป็นทุกข์วัฏฏะถึงทุกวันนี้ก็ไม่ยอมหยุดวัฏฏะไม่มีสิทธิ์หยุดได้เลยแต่มนุษย์สามารถหลุดพ้นได้ไหมไม่ต้องเกิดอีกได้ไหมคำสอนพระศาสนานี้ได้แน่นอนมีคำสอนในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะให้หลุดออกไปได้ศาสนาอื่นๆมีไหมท่านที่ศึกษาเรื่องศาสนาศาสตร์เปรียบเทียบว่าไปถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาหรอกแต่ผมรู้ว่ามันไม่มีเพราะทำไมไม่มีเพราะถ้าหากว่าปากป้อด้วยความเชื่อมันไม่ได้มันต้องมาเจอความจริงถึงจะได้งั้นความจริงที่ว่านี้ค้นหาจากไหนค้นหาจากตัวของท่านเองณวันนั้นเจ้าชายถาค้นหาด้วยตัวของพระองค์เองโอเคไหมครับคำนี้แหละครับที่บอกว่าทุกสมุทัยนี่แหละครับก็พยายามถามหาว่าทำไมถึงแก่เจ็บตายสุดท้ายก็มีคำตอบโอ้ก็มันเกิดนี่เองนะครับทีนี้การที่จะไปรู้ตัวเกิดพระองค์ต้องรู้ตัวสุดเกิดก็เข้าสู่นิโรธอย่างเดียวของพระองค์เองคนไม่เคยได้ฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติจะไม่รู้ถึงแม้จะใช้ภาษากรอกกันแล้วมันก็ไม่รู้รู้แต่แค่ภาษาเพราะมันเป็นฟิลลิ่งฮะมันเป็นภาวะภายในมันเป็นสภาวะภายในร่างกายจะยอมจะอะไรจะตอบของเราเองคนไหนปฏิบัติได้ตัวนั้นมันถึงจะได้ปฏิบัติอย่าคิดว่าเข้าถึงทุกคนนะครับถ้าเข้าถึงทุกคนนะฮะมันคงหลุดพ้นหมดแล้วล่ะไม่มีมนุษย์ตรำตะแดงทั่วไปหรอกครับก็เพราะมันตั้งแต่สิ้นสุดพระอรหันต์ทั้งหมดในยุคพุทธกาลก็แล้วกันละสังขารหมดเหลือพระองค์เดียวที่ไม่ยอมรับสังขารแต่พระองค์ไปเก็บตัวไว้อยู่ในที่มืดในถ้ำผู้ใดเห็นความสว่างในความมืดจึงจะเห็นที่ว่านั้นพระอรหันต์หน้าวันนั้นที่เข้าไปอยู่ในถ้ำก็คือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะกับพุทธะพุทธะอะไรเดี๋ยวนะในระหว่างที่พระพุทธเจ้ามีทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยนะพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่ถวายพระเพลิงพระบรมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานตามประวัติจุดไฟไงก็ไม่ติดคำสอนก็บอกว่ามีเทวดามาถวายพระเพลิงก็บอกว่าเทวดาไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องพระวรกายของพระพุทธเจ้าแน่ๆเพราะเทวดาเนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มเทวดานะมันไม่ใช่บริสุทธิ์เลยนะพรหมยังเหนือกว่าเทวดาเยอะเลยถ้าพูดถึงอัตราส่วนของความนึกความคิดที่เรียกว่าเทวดานั่นนะครับพรหมเหนือกว่าเยอะแล้วมีคำว่าอรูปพรหมอีกเหนือกว่าพรหมที่เป็นรูปอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเทวดามาถวายเพลิงไม่ใช่แน่นอนนะครับหากแต่พระมหากัสสปะต่างหากที่เดินเข้าสู่ปรัมภิธีมนุษย์พันนั้นบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตติพระมหากัสสปะเลยนึกในใจนั่นเลยใช้ความนึกความคิดให้ไฟลุกเปิดปากขึ้นมาทันทีเลยคนที่ได้ปัญญาระดับนั้นเขาจะปฏิบัติการได้โดยความนึกคิดเท่านั้นเช่นพระมหาสปาไม่มีหรอกครับที่บัญญัติไม่มีหาไม่เจอหรอกที่ผมพูดถ้าผิดผมขอรับผิดพูดเดียวเดียวที่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้โอเคนะเอาล่ะถูกกันนะทีนี้ท่านกุฎครูทักตรงให้ผมหน่อยก็แล้วกันเกิดสี่สถานะนะฮะเป็นมาเป็นตัวโอเคไหมครับจากมดลูก
เกิดมาเป็นไข่แล้วฟักเป็นตัวเกิดจากไม่ร้องคาวแล้วเกิดเองที่เรียกว่าโอปปาติกะอย่างคำว่าเกิดเองพระพุทธเจ้าเฉลิมฉลองไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่พระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายเฉลิมฉลองเพราะนั้นจุดนี้ต้องเรียกว่าอุบัติเป็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ไปรู้ทุกสรรพสิ่งในโลกพระองค์ไปรู้ในโลกได้ยังไงผมก็ไม่ได้พูดว่าตัวเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกผมเป็นคนพูดเองพูดมานานกว่า20ปีแน่นอนสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลนี่เป็นคำพูดของลุงงอกนะโอเคนะผมก็เชื่อมั่นว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยเพราะกำลังพูดถึงตัวเองอยู่โอเคนะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ไปรู้เรื่องโลกแป๊บเดียวเองเพราะพระพุทธองค์รู้เรื่องพระองค์เองจบรู้เห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจนหมดตัวของพระองค์เองเรียกว่าหมดตัวตนรู้ทุกสรรพสิ่งเริ่มต้นต้องรู้ตัวเองก่อนจึงจะรู้โลกใบนี้ไปรู้จักรวาลรู้แสนกว่าแสนกว่าจักรวาลรู้แล้วทำไงดีรู้แล้วจึงมาบอกชาวโลกครับชาวโลกก็พูดว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองชาวโลกพูดคำนี้ถ้าให้พระพุทธเจ้ายืนพูดณวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ากูเนี่ยไปรู้ทุกอย่างแล้วกูจึงมาบอกมึงโอเคไหมครับรู้แล้วจึงมาตรัสอย่าลืมนะชาวิตาคือลูกชายพระมหากษัตริย์นะครับต้องใช้ภาษาราชาศัพท์โอเคนะพระองค์รู้หมดแล้วจึงมาตรัสแก่มนุษย์ในยุคสมัยนั้นมนุษย์ยุคนั้นก็ได้พระทหารมาตั้งเยอะแยะอย่างไร 2,550 รูปจนทั้งมีวันมาฆบูชาต่อมาพอได้ไหมครับอย่าโยนใหญ่ไปแต่หน้าวันนู้นพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยตรงนี้นะฝังนี้นะครับอุบัติรู้ทุกสรรพสิ่งแล้วก็เข้าสู่ปรินิพพานในวินาทีเดียวกันในวินาทีเดียวเท่านั้นผมเรียกว่าภาวะนี้เป็นภาวะที่เป็น2 in 1โอ้โทษ3 in 1เป็นภาวะที่เรียกว่า3 in 1 3สิ่งนี้ที่เดียวกันวันวิสาขบูชาแต่คำสอนที่บอกว่าตรงนี้ถูกแล้วครับตรงนี้36ปีผ่านไปจึงตรัสรู้นะครับ45ปีผ่านไปจึงเสด็จดับขันธ์แปลว่าอันนั้นคือบทที่จดจำกันมามันไม่ผิดมันถูกตามตำราพระพุทธเจ้าก็บอกว่าห้ามเชื่อตำราอีกเนี่ยกาลมาสูตร10ข้อเห็นไหมงั้นใครเชื่อตำรามันไม่ผิดหรอกครับมันถูกตามตำราตำราคืออะไรคือสมมติสัจจะนะมาตำราคือตัวหนังสือมันเป็นแผ่นกระดาษตัวตำราแผ่นกระดาษนี่ก็คือตัวสมมติทั้งหมดคำว่าสมมติกระดาษทุกใบแม้แท้อากาศมันมองไม่เห็นยังเป็นตัวสมมติไปเวลาเนี่ยอากาศมีแต่มองไม่เห็นก็ยังเป็นสมมติอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ำก็สมมุติทั้งนั้นแหละดินก็สมมุติหมดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลใช่ป่ะคำสอนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลคำสอนนะคำสอนผมบอกจริงเหรอปฏิเสธตัวตนใช่ไหมถ้าปฏิเสธตัวตนมันไม่ยากนะพี่เอาโน้ตแข่งมาข้อสิใครจะร้องกันเนี่ยงั้นกำลังพูดว่าปฏิเสธตัวตนไม่ได้ยืนพูดอยู่นี้ปฏิเสธการยืนพูดมันไม่ได้นั่งฟังอยู่เนี้ยปฏิเสธการมีตัวนั่งฟังมันไม่ได้ตัวจะแยกพิจารณาไงอ่ะเห็นไหมครับมันมีสิทธิแยกพิจารณานะงั้นต้องแยกให้ได้ระหว่างโลกกับธรรมเนี่ยมันต้องสวนทางอย่างจังหนับเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ในการที่จะมาเล่าสิ่งนี้ให้ฟังไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะให้ทราบไว้คนพูดเนี่ยยิ่งหนักคนพูดเนี่ยต้องคิดอยู่ถึง3ช็อตอยู่เวลาเดียวกันในพูดเนี่ย3 in 1เนี่ยเวลาเนี่ยซ้ายขวาบวกลบใช่มั้ยแล้วก็ตรงกลางน่ะพูดเนี่ยอยู่ในพูดเนี่ยภาวะของเหรียญ3ด้านน่ะเนี่ยให้รู้ไว้อยู่ในภาวะเหรียญ3ด้านนะไหนต้องมาเอาใจด้านบวกคือทำให้ด้านบวกให้เข้าใจในกรอบในบริบทของด้านบวกเอาตามตำราด้านบวกตามตำราเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าแยกมาจริงๆนะมันก็ไม่ใช่ตำราคือสิ่งสมมติเนี่ยเห็นไหมมันก็ว่าไปตรงนั้นเลยแล้วปีนี้จะจบไม่ต้องจบเพียงแต่เข้าใจให้มันถูกต้องตรงจริงแค่เข้าใจให้มันถูกต้องตรงจริงตามความเป็นจริงที่อธิบายขยายความให้ฟังเข้าใจแค่นั้นเองนั้นเนื้อนาบุญในความเข้าใจไม่ใช่มันถือว่าสุดยอดนะเข้าใจใดๆก็ตามที่ท่านเข้าใจทุกวันนี้เข้าใจเรื่องอะไรท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องประกอบอาชีพท่านก็มั่นใจในการประกอบอาชีพเข้าใจการเดินมันก็ไม่ล้มเข้าใจการวิ่งเข้าใจคำรถมันก็ไม่ชนเข้าใจเห็นไหมครับมันเข้าใจมันมีความเข้าใจจึงสร้างเครื่องบินลำนั้นได้ต้องใช้ความเข้าใจจึงสร้างเครื่องบินลำนั้นได้ต้องเข้าใจเท่านั้นจึงจะสร้างรถยนต์คันนั้นได้ต้องเข้าใจเท่านั้นจึงจะสร้างสิ่งที่กำลังดูอยู่ตรงนี้ได้เห็นไหมถ้าไม่เข้าใจก็จบข่าวต้องเข้าใจเท่านั้นจึงจะตัดเสื้อผ้าพรสวมใส่กับตัวเองได้โอเคไหมครับเพราะความเข้าใจมันจึงพื้นฐานของการมีปัญญาในขั้นต่อไปครับเอาแต่ความเชื่อโดยที่ไม่เข้าใจมันก็โง่สิครับเชื่อง่ายโง่มากไหนพระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่อห้ามเชื่อไว้ก่อนแปลว่าห้ามโง่ไว้ก่อนนั่นเองครับห้ามเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อกรรมสูตรสิบข้อสิบประการนี่แหละครับไม่เชื่อมันก็ไม่ได้งั้นแชร์ทั้งนั้นอ่ะแชร์กันท่านก็เชื่อในบริบทของท่านมาผมก็เชื่อมันในส่วนตัวที่ผมเก็บมาเหมือนกันแชร์กันดีไหมล่ะเชื่อมกันต่อยอดกันอะไรกันเนี้ยใครรับการต่อยอดคนนั้นก็จะมีประโยชน์เพราะผู้ฟังคือผู้ได้โดยเนื้อแท้แล้วผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ฟังไม่เคยเสียยกเว้นเสียเวลามานั่งฟังเห็นไหมครับเสียเวลาเสียสตางค์เดินทางมาเพื่อมานั่งฟังถ้าคิดในกรอบนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรละมนุษย์ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเกินไปเพราะการที่ฟังในบทบาทสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายนักหนาครับห้องน้ำเชิญครับด้วยความยินดีครับเป็นผู้ที่มีสูงวัยมานั่งฟังประสบการณ์ตรงแต่ละท่านแต่ละคนนะต่อเวลารุ่งเรืองก็มาแชร์กันต่อยอดกันทุกวันนี้จะดูแคลนคนเกิดใหม่ไม่ได้นะครับให้รู้ไว้ครับคนเกิดใหม่ใหญ่หลังเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับทราบไหมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะไปกันได้แล้วเนาะนั่นนี่เกิดขึ้นในหนึ่งวินาทีเป็น3 in 1พร้อมกันเลยนะครับนี่สภาวะตรงนี้นะครับถามหาคำตอบมาเกือบตายแล้วนะทำไมถึงแก่เจ็บตายอ๋อก็รู้จากการเกิดทุกสรรพสิ่งทั้งหมดนั่นรู้ทุกสรรพสิ่งนั่นเองครับและเข้าสู่ปารินิพพานแปลว่าหนึ่งเดียวหน้าวันนั้นยังไม่มีคำว่าพระนิพพานในโลกโอเคไหมหนึ่งเดียวโดดแป๊กเข้าไปพระนิพพานเรียกว่าปารินิพพานมีพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั่นน่ะคือซุปเปอร์บีอิงเนี่ยหยิบคำว่าบีอิงอธิบายต่อบีอิงมันเป็นภาษาอังกฤษถ้าจะมาแยกจริงๆแล้วมันก็คือ is am are นั่นแหละบีอิงบีอิง help บีอิงเคยได้ยินไหมฮะhealthy being health คือเรื่องสุขภาพ
เออแปลว่าถ้า healthy being แล้วก็แปลว่าสุขภาพมันดีสุขภาพสุขภาวะถ้าสุขภาพดีมันก็ประกอบด้วยคำสามคำต่อไปนี้กายใจจิตอย่าลืมนะนี่ก็อย่าให้ตกหล่นนะครับ3คำนี้มันจะเป็นคำที่ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ3คำกายใจจิตต่อไปจะใช้คำนี้เป็นหลักนะครับอย่าลืมนะทางด้านคำนี้ก็คือคำว่าพุทธศาสนาไว้เป็นหลักเหมือนกันไม่ลบกันนี้จะไม่ลบนะครับลบเฉพาะตรงกลางนี่แหละครับที่มันต้องเดินไปตามบทบาทลีลาเมื่อกี้นี้ผมใช้คำว่าจะพาไปไหนครูเมื่อกี้เนี่ยbeing super being นะครับเอานะฟังให้ดีนะครับมันหมายความว่าอะไรผมลบในส่วนที่มันไม่จำเป็นออกให้หมดนะครับนี่ถือว่าไม่จำเป็นแหละนี่คือไม่จำเป็นแหละเอาไว้เฉพาะในที่มันจำเป็นอย่างอ้างถ้าอ้างถึงว่าในการอ้างถึงให้มีตัวหนังสือไว้หน่อยเผื่อว่ามันจะได้เกาะภาษาไว้ด้วยครับถ้าเราไม่สามารถก่อภาษามันก็จะหลงมันก็จะลืมลืมมันก็เหมือนกับเดินหลงทางกันนะฮะยิ่งเดินไปในที่มืดเนี่ยขอโทษทีแต่ทำนองนั้นนะฮะยิ่งลำบากครับเอาล่ะซูเปอร์บีอิงบีอิงเป็นภาษาต่างดาวที่เขาใช้กันนะครับING เท่ากับหมายความมาแล้วเป็นอยู่คือพระพุทธเจ้าคือซุปเปอร์ตัวเพียงกี่ตัวซุปเปอร์ฮะตัวเพียงกี่ตัวซุปเปอร์แน่ใจนะผิดท่านเป็นคนผิดนะท่านบอกผมเขียนนะเออซุปเปอร์ผีสองตัวนะเห็นไหมเห็นไหมเอาเนี่ยเอากดดูแล้วสะกดเออเห็นไหมเออซุปเปอร์บีอิงคำนี้แหละครับมันเป็นภาษาที่น่าใช้มากนะวันนี้นะฮะผมเป็นคนที่พูดว่าฟังใหม่คำที่จะเริ่มต้นนะครับเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะอธิบายผ่านไปเมื่อกี้นี้โอเคนะต่อมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนะครับพระธรรมพระพุทธพระธรรมโอเคไหมพระพุทธพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์นะฮะโอเคนะพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระอรหันต์ทั้งหมดเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมพระอริยบุคคลหรือพระอริยสงฆ์จะเข้าถึงพระธรรมคำว่าพระธรรมนี้ถ้าบอกว่ามี 100% คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่พูดเมื่อกี้นี้ปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงพระโสดาบันจะเข้าถึงพระโสดานะครับเข้าถึงเพียง 25% เท่านั้นเองทั้งหมดพระธรรมมี 100% นะครับอย่าลืมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรม
มีแต่พระอริยบุคคลท่านจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้พระอริยบุคคลที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็เรียกว่าพระอริยสงฆ์ใส่คำว่าเจ้าไปหน่อยก็ไม่เสียหายแต่ประการใดถือว่าเป็นคนที่มีคุณวิเศษโอเคนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาท่านผมอุบาสกอุบาสิกาเข้าถึงพระธรรมที่ว่านั้นก็เรียกว่าพระอริยบุคคลหญิงก็ได้ชายก็ได้มีสิทธิ์ทุกคนขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะครับสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามพุทธบริษัทสี่ทุกคนจะเข้าถึงพระธรรมได้โอเคนะเพราะฉะนั้นไม่ได้แบ่งเลยนะกลับมาพระธรรมมนุษย์ผู้ซึ่งจะเข้าถึงพระธรรม 100% มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแต่อันดับพระอรหันต์ไปพระโสดาบันเข้าถึง 25% สกิทาสกทาก็แล้วกันคามีไปได้ 50% แล้วก็อนาคาเท่ากับ 75% อัพนะครับใส่ว่าอัพไปหน่อยนึงแต่ถ้าหาว่าอรหันต์อันนี้ได้ 100% นะครับเข้าถึง 100% ตามที่ว่านี้พระพุทธเจ้าบอกกันที่คนพ่อก็ทำไม่ต้องห่วงพระองค์เกิน100อยู่แล้วนะโอเคนะแล้วพระธรรมที่ว่านี้ผู้ที่ปฏิบัติตามอยู่นะฮะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่าลืมเมื่อกี้เนี่ยปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงโสดาก็ 25%ตัวนี้ทั้งหมดผมเองจะเรียกว่า PE นะครับ PE คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับที่จะเข้าถึงตัวนี้ครับ PE อยู่ตรงไหนเมื่อกี้บอกว่าอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้คำพอมาเราคือโลกโลกคือเราตัวท่านคือโลกโลกคือตัวของท่านรับได้ไหมถ้าทำไม่ได้ปัดมันยังลุงหงอกซะลุงหงอกคือโลกโลกคือลุงหงอกโอเคไหมศูนย์กลางลุงหงอกก็คือ PE อยู่ตรงไหนอยู่คู่หัวใจหัวใจเริ่มต้นจากปฏิสนธิอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมังกรดาตั้งแต่วินาทีแรกด้วยหัวใจมันเกิดก่อนนั่นนะฮะตัวนั้นผลิตไฟฟ้าสถิตเอาไว้ให้ร่างกายเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอย่าไปค้นหาตำราที่เขาเรียนกันมันคนละเรื่องอันนี้เป็นความรู้ก่อนโดยตำรานั้นตำรานั้นยังไงก็ใช้ไม่ได้ทุกวันเนี่ยตำราที่นายแพทย์นางแพทย์นางสมุทรเขาเรียนมันใช้ไม่ได้แน่ๆอันนี้มันเรื่องธรรมชาติของเขาวิทยาศาสตร์จ๋ามันคนละเวอร์ชั่นเลยวิทยาศาสตร์จ๋านี่มันธรรมชาติจี๋โอเคมันคนละเวอร์ชันมันคนละที่มางั้นต้องแยกให้ได้ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์โอเคนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์เขาเรียนวิทยาศาสตร์มาเป็นกระบุงเป็นเกวียนใครก็ตามที่ไม่เรียนชีวฟิสิกส์ชีวเคมีไม่เรียนวิชาชีววิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปแล้วครับตรงนั้นไม่มีทางไปได้เลยโอเคไหมนั่นคือเขาเรียนตรงนั้นเราเห็นชีวะชีวิตเราคือชีวิตเราคือชีวะเราสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองเพราะเป็นชีวิตของเราเข้าใจไหมครับต้องยืนนี้ให้อยู่นะครับเพราะเป็นธรรมชาติถ้ายืนตรงนี้ไม่อยู่ปุ๊บจะเป๊ะไปหมดทุกเรื่องโอเคนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแต่ประเด็นรวมความว่าพระเจ้าเป็นคนที่ค้นพบพระธรรมบุคคลที่รู้ตามและเข้าใจตามคือพระอรหันต์ท่านนั่นเอง 100% นะครับบุคคลที่รู้ตามมีโสดาสกิทาอนาและอรหันต์จึงจะรู้ตามพระได้ผ่านกระบวนการของสติสมาธิแล้วก็จิตหรือศีลสมาธิปัญญาต้องผ่านกระบวนการตรงนั้นหรือวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามคำสอนของแนวทางพุทธศาสนาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานลุงหงอกไม่เคยพูดเรื่องวิปัสสนาเลยแต่ไหนแต่ไรแล้วแปลว่าไม่เดินตามถนนสายนั้นแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่มาเดินตามถนนสายตัวเองก็บอกนะบอกมีสิทธิโดยชอบธรรมในส่วนตัวนะจะรู้เรื่องตัวเราเองยังไม่หนีจากคำว่าซูเปอร์บีอิงนะเนี่ยให้รู้ไว้ต้องการจะให้รู้ว่าซูเปอร์บีมันคืออะไร
นะ being แปลว่าเป็นอยู่คือ super แปลว่าเหนือความเป็นอยู่คือเห็นไหมครับเหนือความเป็นสิ่งนั้นเนี่ยคำว่าเป็นฟังให้ดีนะครับเป็นถามว่ามาถึงวันนี้เวลานี้ถ้าถามว่าถามกันประชีสารมีในมานะครับเดินไปเจอข้างทางอย่างไรก็ได้ใครก็ได้โลกนี้เธอใครก็ไม่รู้จะว่าไปเจอกันทุ่งกุลาร้องไห้หรือการทะเลทรายก็ได้เธอรู้จักไหมพระพุทธเจ้าไม่รู้เธอรู้จักไหมพระอรหันต์รู้เธอรู้จักไหนพระพุทธเจ้ารู้แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยรู้ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าเป็นไงอยู่ที่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิบอกให้รู้หน่อยสิคนนั้นก็ตอบไม่ได้แน่นอนเลยหรือพระอรหันต์พระองค์เป็นยังไงอยู่ที่ไหนเป็นไงคนนั้นก็ตอบไม่ได้แน่นอนเหมือนกันถ้าหากว่าตอบได้มันจะมีคำถามว่าเกิดทันหรือเปล่าที่ว่านั้นเกิดทันหรือเปล่าเกิดไม่ทันมันจะมีคำย้อนแย้งไปเรื่อยแหละเกิดทันไหมที่ว่าเหมือนกันคำว่าถามพระพุทธเจ้ามีไหมใครตอบว่ามียกมือขึ้นดูครับมีไหมครับดังแรงขึ้นแรงเต็มแรงเลยมันมีคำถามต่อมาเกิดทันหรือเปล่าที่นี่ขอบคุณมากครับเกิดไม่ทันนะครับรู้ได้ไงใช่ไหมก็ฟังเขามาอย่างนั้นอ่านมาฟังมาก็เชื่อเขามาเล่าให้ฟังก็เชื่อเขาอ่านหนังสือมาเขาอ่านให้ฟังหรือไปอ่านเองเขาอ่านมาเล่าให้ฟังใช่ไหมก็เชื่อมาก็เป็นความเชื่อต่อเอาละถ้าถามผมทีนี้เกิดไม่ทันนี่ล่ะจะหลับตาเล่าให้ฟังทีเดียวพระเจ้ามีจริงไหมผมบอกว่ามีแน่นอน 100% เกิดต่างหากอยู่ที่ไหนเอาไหมจะบอกนี่แหละเป็นอยู่คือนี่แหละครับอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่เป็นอะไรเป็นทุกอย่างคืออะไรคือพระธรรมเนี่ยนี่คือซูเปอร์วีอีกเหนือชั้นไหมครับเอาเพื่อแม่ทะเลาะกันคำว่าพระธรรมกับคำว่าพระเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าจะชื่ออะไรก็ตามเคลื่อนเดียวกันทะเลาะกันทำไมเนี่ยในเมื่อมีผู้ถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบไม่ได้พระเราที่ไหนท่านก็ตอบไม่ได้อีกขมวดที่เดียวกันนี้ไหมทีเนี้ยคำว่าพระธรรมคำว่าพระเจ้ามีพระนามว่าพระเราคำว่าพระผู้เป็นเจ้ามีพระนามว่าอะไรก็ไม่รู้ละพระผู้เป็นเจ้าอันเดียวกันงั้นจะหนีไปไหนสาธุอาเมนอาเมนก็เดียวกันแล้ววะแหมมันต่างกันตรงไหนไม่ต้องอ้างถึงอะไรดีกว่ามั้งเอาท่านกับผมดีกว่ากายใจจิตดีไหมเห็นไหมครับก็มาขมวดมายังกายใจจิตของเราดีกว่านะมั้งเห็นไหมครับไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้วมารวมตัวในกายใจจิตดีไหมครับนี่เราขี่ม้าเรียบคายมาเยอะแล้วนี่เห็นมันก็มาลงตรงนี้งั้นก็แปลว่าถ้าหากว่าพระธรรมกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีพระนามว่าพระอรหันต์ให้บอกว่าซุปเปอร์บีอิงซะมันก็จบขนานนามว่าซุปเปอร์บีอิงกันแล้วกันดีไหมครับพระธรรมก็ซุปเปอร์บีอิงอ่ะเหนือความเป็นเหนือความอยู่เหนืออะไรทั้งสิ้นดีไหมครับเอาไว้ในใจซะทีนี้อ่ะถ้าขมวดได้นะแต่ผมรู้แน่นอนอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ทุกที่ทั้งในที่แคบและที่กว้างที่กว้างคืออะไรความว่างนี่อยู่ emptiness ที่แคบก็คือ nucleus เมื่อกี้เราไปแล้ว nucleus อยู่ในส่วนที่มันเล็กที่สุดระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นคือที่เล็กที่สุดเห็นไหมครับอยู่ในศูนย์กลางของโลกที่แคบอยู่ในศูนย์กลางของดวงจันทร์ที่แคบอยู่ศูนย์กลางของดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นนู่น
ที่แคบอยู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ด้วยที่แคบและอยู่ที่นอกรอบดวงอาทิตย์ด้วยคือสเปซอวกาศก็คือความว่างนี่เองสเปซนั่นแหละครับคำว่าพระธรรมหรือพระเจ้าจะมีชื่ออะไรล่ะกดใส่เข้าไปสิครับชื่อเอ้าไม่มีใช่ชื่อใส่เอาชื่อของพระราชบิดาของท่านทั้งหมดนั่นแหละใส่เข้าไปมันไม่เป็นไรหรอกโอเคไหมครับเพราะเป็นคำสรรพนามไอ้ที่ว่าเนี่ยแม้แต่คำว่าพระธรรมนะวันนี้เดี๋ยวนี้ก็คือภาษาพนามที่ใช้ภาษาสื่อสารกันแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ถ้าไม่ใช่ภาษาแลกเปลี่ยนกันสื่อสารกันมันก็ยิ่งไม่มีรู้เรื่องมันไม่มีทางรู้เรื่องได้เลยครับเรื่องนี้นั้นภาษาก็เป็นของกลางที่ใช้ในการภาษาเป็นรหัสประกอบไปด้วยสระพยัญชนะแล้วก็วรรณยุกต์เรียกว่าภาษาเป็นตัวกลางเป็นของกลางที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดสิ่งที่รู้ใครล่ะรู้นั่นพระพุทธเจ้าสื่อสารโดยพระโอษฐ์ปากเสียงพวกไม่รู้มาส่วนเราท่านก็เหมือนกันสื่อสารสิ่งที่ท่านรู้มาถ้าท่านมายืนพูดอยู่ตรงนี้ผมก็นั่งฟังท่านเหมือนกันเงี้ยใช่ไหมครับผมก็นั่งฟังเหมือนกันเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันท่านจะพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาถึงวันนี้ท่านมานั่งฟังท่านก็อยากจะรู้ผมพูดเรื่องอะไรพอเวลาพูดไปพูดมามันเข้าร็อกไหมมันจันโลงไหมเป็นการปฏิบัติปัญญาหรือเปล่าหรือว่าจ้องจะเชื่อเงี้ยนะเราต้องตีความเชื่อให้แตกจึงจะก้าวข้ามความเชื่อได้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแต่ความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อนะโยมงั้นปฏิเสธความเชื่อไม่ได้เพราะมีความจริงซ่อนอยู่ตรงนั้นไม่เชื่อก็เหมือนกันอย่าปฏิเสธครับว่าไม่เชื่อเพราะว่ามีความจริงซ่อนอยู่ความไม่เชื่อตรงนั้นด้วยเห็นไหมความจริงมีเพียงสิ่งเดียวทีนี้ความจริงหรือของจริงความจริงของจริงที่ว่านั้นพูดภาษาคำเดียวคือปรมัตถสัจจะนี่ไงปรมัตถสัจจะเอาภาษาพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนามาใช้ต่อก็อ้างถึงเอาไว้ให้ปรมัตถสัจจะก็คืออยู่ที่บริสุทธิ์ก็แล้วกันที่ว่ามาทั้งในทั้งหมดคือสิ่งที่บริสุทธิ์หมดนะครับแต่มันผ่านภาษาด้วยภาษานี้นะครับแต่ถ้าหาว่าทางด้านภาษาอะไรล่ะภาษาวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าเพียวซายได้แค่ภาษาเอาเข้าจริงหาตัวเพียวไม่เจอหรอกครับเพราะตัวเพียวจริงต้องรู้ได้ผ่านจิตอย่างเดียวมันก็ต้องกลับมารู้จักคำว่าจิตต่อไปพอไหมครับหวังว่าอีกทีหนึ่ง being ก็คือเป็นอยู่คืออะไรคือพระธรรมคือพระเจ้าโอเคไหมครับคือพระผู้เป็นเจ้าได้ไหมครับมีชื่ออะไรก็คือสรรพนามก็ว่าไปไม่มีอะไรก็ชื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นชื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นชื่อว่าหมาขี้เรือนไม่ผิดเชื่อว่าขี้หมากองนั้นไม่ผิดเพราะฉะนั้นอย่าติดตัวสมมติอย่าติดภาษาติดภาษาเนี่ยยุ่งเลยภาษาสื่อความหมายกับความเข้าใจจริงแต่อย่าไปยึดภาษางั้นเอาความเข้าใจกลับบ้านไปเห็นไหมครับเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงครับเข้าถึงโดยผ่านสภาวะของสมาสติสมาธิและจิตเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงมาตรงนี้ได้ทั้งหมดต้องผ่านถนนสายเดียวสมาธิจิตจึงจะไปได้ไม่มีทางอื่นคนที่หอตำราอยู่ไปไม่ถึงแน่นอนหอตำราไม่ได้ตำราเพียงแค่สะพานผ่านเข้ามานั่นเอง
พอข้ามผ่านแล้วก็เอาความเข้าใจเก็บความเข้าใจไปเอาความเข้าใจติดตัวไปอย่างเงี้ยใช้ความเข้าใจในการติดเนื้อติดตัวไปไหนก็ได้ขึ้นเขาลงห้วยเพราะความเข้าใจมันติดตัวเราที่ไหนก็ได้ทุกเรื่องขึ้นชื่อว่าเข้าใจถามว่ามั่นใจไหมล่ะนะเข้าใจแล้วต้องมั่นใจด้วยนะโยมไม่มั่นใจตกมาตายนะเวลาเกิดการโชว์ออฟให้ดูทุกเรื่องนะพระอาจารย์ติดอ่างยุ่งเลยนะอย่างถ้าหากว่าแสดงตนเป็นตัวบทบาทเป็นผู้ปาฐกถาเนี่ยระวังเจอคำถามเพราะมันเป็นคำถามย้อนแย้งเยอะมากครับคำถามเยอะมากยุคสมัยนี้มีหลากหลายคำถามเยอะเหลือเกินถ้าหากว่าตอบไม่ตรงคำถามแล้ววงแตกอีกอย่างนั้นนั้นต้องสร้างความเข้าใจเดียวครับนะคำถามมาก็หาวิธีให้เกิดความเข้าใจสร้างความเข้าใจให้ได้เยาวชนะกันด้วยเยาวชนะผู้ถามโทษเนี่ยเยาวชนะเห็นไหมครับอย่าเอาชนะผู้สงสัยที่เขาไต่ถามน่าสนใจนะอย่าเอาชนะข้อสงสัยผู้ที่เขาไต่ถามเราจงหาวิธีให้ผู้ที่เขาถามเราเกิดความเข้าใจให้ตรงกันก็ต้องจำแนกภาษาให้เนียนนะครับใช่ไหมฮะภาษาเนี่ยบางทีภาษาไอ้ความหมายเดียวกันเนี่ยนะฮะแต่เวลาใช้ภาษากับเพศแม่ใช้ยังไงล่ะไอ้ความหมายเดียวกันเนี่ยที่ลงภาษาเดียวกันใช้กับเพศแม่จะใช้ภาษายังไงใช้กับเพศพ่อใช้ภาษายังไงเนี่ยมันละเอียดขนาดนั้นให้รู้การใช้ภาษาเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้ย้ำมันละเอียดถึงขนาดนั้นชนะการใช้ภาษาถ้าผมยกย่องภาษานะทั้งโลกที่เขาเรียนกันเนี่ยซึ่งผมเรียนยังไงก็ไม่ได้ชั่วทีนึงหรอกที่พูดคือภาษาฝรั่งเศสผมก็ไม่เคยเรียนภาษาลาตินนะผมว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เนียนมากใช่ป่ะไม่รู้ก็เรียกเพศใช่ไหมแม้แต่เก้าอี้เพศพวกพี่เมียไม่ใช่ใช่ป่ะใช่มากครับไหมใครเรียนภาษาฝรั่งเศสมั้งพูดถึงเก้าอี้กันยังหมดเก้าอี้เพศพูดด้วยเมียวะเนี่ยมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับเอาเร็วมีใครเรียนภาษาฝรั่งเศสมั้งไม่มีเลยในห้องเขาแยกเพศหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นภาษาเขาไปนะก็เรียนยากอย่างผมไม่ละเอียดไปขนาดนั้นผมถึงเรียนภาษาไม่ได้ก็เพราะตรงนี้แม้แต่สะกดเนี่ยมันซูเปอร์ยังถามท่านอยู่เวลานี้ซูเปอร์เขียนยังไงพอได้ไหมครับเอาล่ะหวังว่าคงจะลำดับกันนะสุดท้ายแล้วก็มาถึงคำว่าซูเปอร์บีอิงครับเหนือกว่าสิ่งมันเป็นอยู่จับต้องได้เหนือกว่าสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เหนือกว่าต้นไม้ต้นนู้นเหนือกว่าตึกรามไม่ช่องเหนือกว่าหมูหมากาไก่เหนือกว่าสารโลกทั้งหมดเหนือกว่าซูเปอร์เหนือกว่าสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่เห็นอยู่นะสิ่งที่มีอยู่สิ่งนั้นคือที่บอกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งนั้นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งนั้นทุกคนนะครับซ่อนอยู่ตรงไหนในกายของท่านอยู่ระดับไหนอยู่ระดับจิตนะต่อไปจะรู้จักคำว่าจิตแล้วนะครับโอเคนะกายเจอจิตแล้วขีดเส้นใต้จะมีเอาไว้ซะนี่นะต่อไปจะมาพูดถึงตรงนี้นะครับมีอะไรสงสัยไหมครับจิตเหนื่อยไหมขี่มาเรียบค่ายยังไม่โจมตีนะยังมีจุดโจมตีอีกไม่มีเลยเหรอเฮ้ยคุณครูเป็นตัวอย่างเด็กหน่อยเด็กนักเรียนคุณครูคุณครูขาแอร์เราพอไหมเนี่ยอาจารย์ขาคำว่า
โสดาเนี่ย 25% นี่คือการเข้าถึงหรือว่าการมีพลังงานบริสุทธิ์อธิบายครับว่าเข้าถึงครับอธิบายเป็นฟังกันดีนะอุปมาประมาณนะครับคำว่าเข้าถึงพระธรรมที่ว่านั้นให้สรุปว่าคือน้ำในสระสระหนึ่งก็แล้วกันนะให้ออกมาเป็นรูปธรรมสักนิดนึงเพื่อที่เข้าใจอุปมาว่าคำว่าเข้าถึงถ้าเป็นน้ำในสระก็คือเข้าถึงบ่อน้ำบ่อนั้นทั้งหมดแปลว่าจะไปตักมาก็ได้ด้วยกระป๋องโอเคไหมตักน้ำในสระมากระป๋องใบนั้นขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็กมีทั้งหมดเอาล่ะถ้าเป็นลิตรเนาะกระป๋องใบนึงเนี่ยมันมีทั้งหมด100ลิตรก็แล้วกันไม่มีอยู่ใบหนึ่งมันมี100ลิตรใบที่2มี50ลิตรใบที่3มีอะไร25ลิตรประมาณนั้นโอเคไหมกระป๋องใบนั้นตักเข้ามาปุ๊บได้มา25ลิตรเข้าถึงแล้วจึงจะไปตักมาได้มาใช้ได้พอนึกภาพไหมครับเข้าถึงพระธรรมจึงจะมาใช้ได้คนที่เข้าถึงพระธรรมเอามาใช้ได้คนนั้นถ้าเป็นการบรรลุธรรมนะครับผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุจำหน้าจำครับตอนนี้ธาตุนั้นก็มีธาตุดินน้ำลมเนี่ยไฟนะครับมนุษย์นะครับผู้ใดบรรลุธรรมคือผู้นั้นบรรลุธาตุผู้บรรลุธาตุดินคือผู้เข้าถึงพระโสดาบัน 25% บรรลุธาตุดินคือบรรลุของแข็งไม้จิ้มฟันเป็นของแข็งไหมครับเป็นเอาไม้จิ้มฟันมาทำอะไรก็ได้เออไม่ได้พูดเล่นนะไม้จิ้มฟันเนี่ยก็สามารถจิ้มฟันใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยรักษามนุษย์ได้ด้วยจริงๆด้วยเข็มเล่มเดียวก็ทำนองเดียวกับไม้จิ้มฟันปล่อยพลังนี้เข้าไปผ่านเข็มใช่ไหมที่เขาเรียกว่าฝังเข็มฝังเข็มนะมีพลังเนี่ยใบไม้ทุกใบหยิบมาเป็นยาได้เลยครับรักษามนุษย์ได้เนี่ยของแข็งคือใบไม้ข้าวทุกเม็ดมันเป็นยาได้เลยนั่นเองคือบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรม 25% ก็สามารถ1รักษาตัวเองได้แล้วครับจึงจะไปรักษาผู้อื่นได้ถ้าพูดถึงสุขภาพคนนั้นต้องรักษาตัวเองได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงตรงนี้นักปฏิบัติธรรมถ้ารักษาตัวเองไม่ได้แปลว่าได้แค่พิธีกรรมเข้าไปไม่ถึงจึงเอาพลังงานตัวนี้มารักษาตัวเองไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายง่ายๆเป็นเครื่องยืนยันของการเข้าถึงพลังงานตรงนี้เข้าถึง 25% รักษาตัวเองได้รักษาผู้อื่นได้ด้วยโดยใช้ของแข็งบ่าไปนะครับผลไม้เป็นของแข็งเนาะเป็นยาได้หมดทุกผลใบไม้เป็นยาหมดทุกใบเลยลองดูไหมท่านเป็นลายไม้ร่างกายเนี่ยเอาใบไม้มาเอาใบที่บ้านท่านมาตำลึงก็ได้ยกเว้นใบตำแยอย่างมานะขันไม่พอได้ไหมครับขันก็แก้ขันได้นะน้ำยอกน้ำบ่งให้เลยผมไม่ได้พูดเล่นนะน้ำยอกน้ำบ่งเคยเห็นไหมครับเคยได้ยินไหมครับอย่าไปไกลไปกว่านั้นถ้าเข้าถึงพระธรรมนี่ในคุณครู 50% ก็คือบรรลุธาตุน้ำใช้น้ำเป็นยาได้เลยเช่นยุคก่อนสมัยก่อนน้ำพระพุทธมนต์น้ำพระพิพัฒน์สัตยาบันโอเคไหมครับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาบันนั่นคือเรื่องของไสยศาสตร์ไสยเวทเต็มเลยเต็มกระหม่อมเต็มกระบาลกันนั้นเพราะว่าเขาปฏิบัติการเพื่อเอาไปเซ็นค่ากันหนึ่งน้ำพระพิพัฒน์สัตยาบันโอเคไหมครับเขาหอกเอาดาบมาจุ่มน้ำอธิษฐานเข้าไปถ้าใครผิดพลาดก็ว่าไปตามนั้นโดนนั่นคือกลุ่มไสยศาสตร์เซเว่นแต่ถ้าหากเป็นน้ำพระพุทธมนต์แล้วให้พรมน้ำมนต์
นี่ยนะคนที่ปฏิเสธอะไรอันนั้นหมากน้ำมนต์เนี่ยครับหลวงพ่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเอ่ยเลยนะมันตรงตัวเกินไปแล้วแถวสวนเลยเนี่ยผมน้ำมนต์จริงๆได้ครับถ้าปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้สกิทาคามีได้ไงเงี้ยใช้น้ำเป็นยานั่นเองครับเห็นไหมครับถ้าบรรลุธรรมไปถึงขั้นพระอนาคามีควบคุมลมได้ใช้ลมเป็นยาสมัยก่อนรุ่นพ่อผมพ่อผมนะนายจูนบุพิทักษ์พ่อผมก็มีพ่อของพ่อของพ่อผมนั่นคือปู่ผมเนาะรุ่นปู่ผมเนี่ยและรุ่นพ่อผมเป่าเด็กตกต้นไม้จับๆหน่อยนะก็จับแล้วก็ดิ้นก็วิ่งได้มันมาจากเมตตาธรรมครับมันมีจริยเดี๋ยวนะมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมศีลธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมคุณธรรมแล้วก็พระธรรมครับคำนี้มันเป็นกลุ่มคำถ้าคนไม่มีศีลธรรมไม่ได้ศีลธรรมนั้นต้องเข้าใจคำว่าศีลธรรมมีศีลมันมีธรรมด้วยนะศีลธรรมศีลห้าก็คือศีลห้าเป็นศีลธรรมไหมก็ไม่ว่าเนาะก็พวกมันอยู่ตรงนั้นแหละศีลธรรมศีลธรรมพอได้ไหมครับแนวทางนี้ก็เล่นคำมาพิจารณาคำกันเรื่อยๆเพื่อที่จะให้จำแนกคำภาษาพวกนี้ออกมาใช้กันนะมีศีลธรรมมีจริยธรรมจริยธรรมมันแปลว่าอะไรใครจะอธิบายได้ชัดเจนครับจริยธรรมมีไหมฮะจริยธรรมก็คือจรรยาบวกมารยาทนะครับก็คือความประพฤตินะจริยธรรมใช่ป่ะมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไอ้พวกเนี้ยมันรวมอยู่ในจริยธรรมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมรวมแล้วก็คือจริยธรรมนั่นแหละใครมีบ้างเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมสืบสานมาจากคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายใครสืบสานได้ก็สืบสานไปเด็กรุ่นใหม่มันไม่เล่นด้วยนะเอาพูดแล้วนี่มันลำคามันเดินหนีนะเพราะฉะนั้นทำไงจะให้เด็กรุ่นใหม่นี่ได้เข้าใจกับเสียงเหล่านี้ช่วยกันครับผมช่วยกันจ้ะทีนี้พอเวลาช่วยกันถามว่ามีศักยภาพอะไรที่จะไปช่วยเด็กที่เขาจะยอมรับได้โดยดุษฎีนะผมวิญญาณปวดหัววันนี้จับหัวหายเลยทันทีเนี้ยก็เอาศักยภาพตัวเนี้ยใส่เข้าไปก่อนนะครับเสริมเข้าไปภาษาที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยจึงจะเก็ตนะฮะเด็กถ้าเขาบอกว่าเป็นฤทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าจะสอนพญามารในใครก็ตามต้องแสดงฤทธิ์แล้วถึงจะสอนมันได้ให้มันศีรษะราบก่อนมันถึงจะนั่งคุกเข่าฟังประมาณนั้นนะครับต้องใช้ฤทธิ์นั่นคือพุทธปฏิหารอะไรประวัติไปตามเกิดตามมีตรงยุคสมัยนู้นใช่ไหมครับฤทธิ์คนที่มีฤทธิ์ได้มันก็ต้องมีนู่นไม่ธรรมดาแล้วครับคนที่มีฤทธิ์ได้เนี่ยบรรลุธรรมอย่างต่ำก็ตึงเจโตวิมุตต์แล้วครับปัญญาวิมุตต์ไม่แสดงฤทธิ์ไม่ได้หรอกต้องเจโตวิมุตต์จึงจะมีฤทธิ์มีเดชได้ก็เลยขอมีอภิญญาได้ภิญญา5นู่นเนี่ยคนที่ได้ภิญญา5มันต้องบรรลุธรรมระดับสูงสุดคือบรรลุธาตุไฟนะครับดินน้ำลมไฟเมื่อกี้พูดถึงลมนะฮะนามธาตุได้ลมอรหันต์ต้องได้ไฟอรหันต์มี2มีอยู่4ระดับ1ปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติรู้เดี๋ยวช่างตัวเองหมดรู้การเกิดตัวเองหมดสิ้นในผลจะลากการเกิดให้ดูนะครับจะเกิดยังไงแบบไหนลากเส้นให้ดูธรรมดาธรรมดานี่เองนะไม่มีอะไรมากการเกิดไปรู้ทุกสมุทัยนิโรธได้ยังไงกับคนคนหนึ่งซึ่งเราบอกว่าเออนั่นคือพระยาคือพระอรหันต์บรรลุธรรมระดับปัญญาวิมุตติก็ต้องมีอยู่3คำ1หยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสหยุด
ม่ใช่เลิกนะถามว่าพระฐานหมดกิเลสไหมไม่หมดแต่ผมจะไม่พูดคำว่ากิเลสนะกิเลสตัณหาราคะมันกลุ่มเดียวกันนั่นแหละกิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธใช่ทั้งนั้นนะครับกิเลสพูดมาไหนมันก็ไม่ผิดไม่พูดมันก็ถูกแล้วพูดไปทำไมวะเนี่ยพูดมาไหนก็ไม่ผิดไม่พูดมันยังถูกอยู่แล้วพูดไปทำไมวะเนี่ยภาษาผมนะครับแปลว่าผมไม่เคยที่จะเอาข้อคิดอะไรเข้ามาผมใช้คำว่าอวิชชามากกว่าอวิชชาหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทตัวนั้นมากกว่าอวิชชาครอบดำมืดเอ็ดตืดนั่นนะครับอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอะไรหัวข้อทำต้องเปิดตำราใส่ตัวนั้นนะผมเองก็จำได้ไม่หมดมีอยู่11 12ขั้นตอนมีผู้คนยังจับคำว่าเป็นสภาวะของอิทธิปัญญาทุกๆขั้นตอนผมบอกผิดหมดอิทธิปัญญาพูดแค่2คำเริ่มต้นนั่นเองอวิชชากับเริ่มแค่อวิชชาคำเดียวนั่นเองเป็นภาวะของนามกับรูปที่มันเกิดเชื่อมโยงนั่นแหละคืออิทธิปัญญาพูดอย่างนั้นก็พอไม่ใช่ไปพูดถึงข้อโซ่ต่างๆนั่นไม่ได้นั่นเป็นอนิจจังไปหมดแล้วข้อโซ่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอะไรต่อล่ะอายตนะเหรออุปทานใช่ไหมครับเออตัณหาอุปทานเนี่ยไอแต่ละข้อเนี่ยฮะมันเป็นอนิจจังไปหมดแล้วนี่คือภาวะอนิจจังนะให้ดูไว้อิทธิปัตตาแค่2คำนามกับรูปมาโป๊ะเองนั่นคือแค่นี้อิทธิปัตตาเพราะฉะนั้นคนที่รู้ตรงนี้จริงๆเนี่ยแล้วต้องเข้าใจจริงๆด้วยแล้วมาใช้ได้อย่างได้ผลด้วยครับที่ว่าถ้ารู้ไม่จริงไม่มีจริงไม่ได้จริงก็มาใช้ไม่ได้อีกแล้วก็ได้แต่ภาษาพูดไปมันถึงได้มีแต่พวกวาทกรรมไงวาทกรรมใส่กันทุกวันอ้าวใครจำได้เก่งคนนั้นคือคนเก่งเชิญเขาไปไกลกับลุงหมอกนี้ไปไกลลุงหมอกไม่เคยจำไม่จำถึงขนาดนั้นนะครับรู้จำคือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำจะจำไปทำไมมันรู้แล้วเงี้ยน่าคิดนะแล้วความจำเขาเข้าใจทีต้องมาพูดกันใหม่หมดแล้วสมองใจกายใจจิตเนี่ยต้องมาพูดกันใหม่หมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับจึงจะเริ่มต้นได้ถูกต้องตรงจริงเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเงี้ยโอเคนะถ้าหาว่าจะไปต่อก็คือเมื่อกี้ผมว่าปัญญาวิมุตติหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสหยุดนะฮะไม่ใช่เลิกนะเกิดปุ๊บเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต่อเนื่องเช่นข้าด่าแม่พ่อเราเดี๋ยวมันก็หยุดตรงนั้นมันไม่ตอบมันไม่ด่าตอบเข้าใจไหมครับใครเขาจะด่าแม่พ่อมาเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ด่าตอบแปลว่ามันไม่สืบสันติซึ่งกันและกันใครทำได้ครับเดินไปไหนก็ตามทีข้าด่าแม่พ่อเราทำมาหูไปนาจะไปได้ได้ไหมผมนี่สบายมากเลยเห็นเลยไม่ขุนไม่เคืองเนี่ยน้องชีแกล้งเชียวด่าเด็กไอ้จูมทำไรลูกไอ้จูมใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสบายใช่ครับมีอะไรฝากเนี่ยมีอะไรฝากลูกอีนังคำมีใช่ไหมใช่ครับมีอะไรฝากอ๋อว่าไปเออนี่มึงเธอไม่ใช่มึงฉันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาตัดตรงนี้เธอฉันเคยฉันมันจะมาตัดกันตรงนี้เองมันจะมาแยกจากกันตรงนี้เราก็ไม่ติดใจใส่กันโอเคไหมสองปัญญาวิมุตตินะจะต้องรู้การเกิดของตัวเองแปลว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณก็เป็นญาณอย่างรู้ผ่านถนนสายทุกสมุทัยนิโรธสามสายอย่างนี้ความจริงสามประการเท่านั้นเลยจากนั้นต้นนาทีที่ไปหาอดีตที่ตัวเองต้องผ่านด้วยญาณนั่นเองต้องได้ญาณได้ฌานสมองงั้นคนที่นี่จะต้องมีตาเป็นทิพย์นั่นเอง
ต้องมีตาเป็นทิพย์ถึงจะได้ตาทิพย์ก็มีอยู่ในสมขอนพุทธศาสนาเรียกว่าอภิญญา5 1นั่นก็คือตาทิพย์2รู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็ต้องรู้การเกิดของตัวเองเสียก่อนนะครับจึงจะไปรู้ทั้งหมดปัญญาวิมุตติเอาแค่สุดโลกก็พอแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะในโลกนี้ก็พอแล้วเข้าสู่ภาวะตัวนี้นิพพานเดียวเนี่ยจบแล้วหลุดเป้เข้าจนก็ได้แล้วหรือหลุดเข้าไปโลกุตตรธรรมก็ได้แล้วความบ้าก็พอแล้วใช่ไหมน้ำนิ่งได้ก็กายนิ่งใจนิ่งจิตนิ่งก็ว่าได้เห็นไหมครับก็ว่าได้หมดแหละหรือเข้าสู่สุญญตาหน้าตาก็อันเดียวกันแต่เจโตวิมุตติเนี่ยไม่ใช่จบนะปัญญาไม่ได้แค่3อย่างนะครับหยุดแล้วซึ่งอสังขารกิเลส2รู้การเกิดของตัวเองทุกสมุทัยนิโรธอธิบายง่ายๆเลยถ้าถามว่าท่านเกิดได้อย่างไรคำถามเนี่ยอ่ะมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เกิดได้อย่างไร 7,000 กว่าล้านคนจะตอบคำว่าเกิดได้เพราะพ่อแม่มากไปนิดหน่อยนึงก็ปู่ย่าตายายมากไปนิดนึงก็พ่อของปู่ของย่าของตาของยายจบแค่นั้นเองมันไปต่อไม่ได้อ่ะถามว่ามีจริงไหมที่ว่านั้นมีแน่นอนถามว่าใครไปต่อได้นะต้องใช้ได้ฌานจึงจะไปต่อได้ภพชาติที่ว่านั้นนะครับมันจะไปมันเองเรื่องพวกนี้ประหลาดมากเขาเรียกย้อนเรียนชาติตัวเองได้ทั้งหมดเลยนะครับได้โดยปัญญาสุดท้ายก็สินสมาธิปัญญาอ๋อจะรู้ได้โดยปัญญาจริงๆเรียกว่าปัญญาวิมุตติซึ่งแปลว่าหลุดพ้นแปลว่าไม่เกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายได้แล้วพระอนาคามีนี่ก็ไม่เกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายแล้วถ้าตัวนี้ต้องเดินดินข้าวแกงด้วยนะครับครับอรหันต์ต้องเดินดินกินข้าวแกงด้วยนะฮะจึงจะเป็นตัวตนนะครับถามว่ามีไหมครับนาทีนี้พระอรหันต์เดินดินข้าวแกงมีไหมครับถ้ามีระบอกขออนุญาตเตะตัดขาหน่อยเตะตัดขาพระอรหันต์ก็มันไม่มีนี่กล่าวพูดอย่างเงี้ยถ้ามีก็บอกว่าชี้ตัวตนมันจะได้รู้ไม่ใช่แล้วล่ะครับไม่งั้นก็งงโขงสิครับพุทธบริษัทสี่งงโขงกันเลยเวลานี้นะหลับตาว่ายน้ำมันยุ่งเลยมันไปไม่รอดนะพระสงฆ์มีก็ต้องบอกไม่ต้องไปห่วงนะครับไอ้อะไรก็เรียกอะไรปาราชิกใช่ไหมไม่ต้องห่วง